ว่าหลายท่านคงจะอพอทราบแล้วก็คือไปว่าในเรื่องของการรักษา,าความคงปลอดภัยนะครับในเรื่องของข้อมูลรักษารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์นะครับแต่คขาว่า disruptive technology เนี่ยนะครับก็เป็นศัพท์ใหม่นะครับไม่แน่ใจให,หลายท่านเขยิ้งคำนี้บ้างไหมครับ disruptive นะครับจริงๆความหมายคำนี้มันก็มีมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะถูกนํามาใชใ้ในช่วงนี้นะครับความหมายก็คือเหมือนกัเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่นะครับ ใหม่เป็นนวัตรกรรมใหม่ที่สามารถสร้าง Impact ให้กับระดับประเทศและในวงกว้างนะครับหรือระดับโลกนะครับตัวอย่างเช่นแต่ก่อนนะครับอย่างกล้องถ่ายรูปก็ใช้ฟิลม์มต่อมาก็เทโลยีนีก็หมดไปผลมาใช้กล้องดิจิตอลหรือตอนนี้ก็เป็นมือถือนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นเนรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับแต่ก่อนคนซื้อเซิร์ฟเวอร์กันนะครับฝากที่ตัวเองนะครับต่อมาก็เปลี่ยนไปฝากที่คอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นการสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อเซิร์ฟเวอร์ใน ในองค์กรเนี่ยก็จะลดน้อยลงหรือถ้าไม่มีก็จะเปลี่ยนเป็นเขียนสิ่กระดาษแผ่นหนึ่งนะครับยื่นให้กับผู้ให้บริการคลาวด์นะครับเป็นกาหนดสเปคเลยนะครับนะครับแล้วก็รวมถึงอย่างเรื่องของธนาคารนะครับแต่ก่อนคงก็จะไปแบงค์นะครับต่อมาก็ปรับเป็นไปแบงค์น้อยลงด้วยการเอ่อไปทีเอ็มนะครับตอนนี้ก็คือไม่ต้องไปลาอยู่ที่บ้านนะครับซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ Cyber Security ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรา ก้าวสู่ดิสทรัคทีฟวิโนยีหรือมุ่งสู่ไปยังพวกทางด้านสมาร์ตซิตี้พวกนี้แล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราขาดในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลนะครับกระทบอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับในในในเรื่องที่ที่เป็นในด้านลบนะครับเช่นข้อมูลสูญหายหรือข้อมูลรั่วไหลนะครับในวันนี้นะครับวิทยากรทั้งสามท่านก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับทีละท่านนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของ2เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับ ประเทศไทยอย่างไรนะครับสิ่งที่คนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาครัฐหรือนักนักเรียนนักศึกษานะครับควรจะโฟกัสนะครับหรือรวมถึงเรื่องที่ใหม่ๆแต่คนยังเข้าใจผิดหรือยังเข้าใจไม่ถึงนะครับหรือคิดว่ามันควรจะเอามาพัฒนาในประเทศไทยเอาปรัในประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยอาจจะไม่พร้อมนะครับก็ลองมาฟังความพิเห็งจากทั้ง3ท่านนะครับก็ขอเริ่มจากท่านแรกนะครับดรโกเมนนะครับขอเชิญครับ ขออนุญาตใช้สไลด์นะครับเพราะว่าเขาเขาให้เตรียมมาแต่คองพงจะไปเร็วนะครับสภาพรวมมังก่อนทั้งโลกตอนนี้มีคนใช้อินเทอร์เน็ตสี่พันล้านคนประเทศไทยเกิน45ล้านคนนะครับมีอัตราเพิ่มขึ้น2นสองเท่าทุกสองเดือนทั้งทุกสามปีนะครับต้องบอกในที่นี้ผมเชื่อว่าทุกคนต่ออินเทอร์เน็ตกันหมดใช่ไหมฮะไม่มีไม่มีโทรศัพท์มือถือที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ไม่เป็นสมาร์ทโฟนแล้วตอนนี้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นภาพรวมของทั้งโลกตอนนี้เป็นยังไงอยู่นะครับการผลิตข่าวสารในโลกเดี๋ยวนี้มีการผลิตข่าวสารมากมายนะครับกล้องถ่ายรูปเริ่มไม่มีใช้แล้วตอนนี้เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็จำนวนประชาก,กรประเทศไทย68ล้านเกือบ70นะครับมีต่ออินเทอร์เน็ต45ถึง50นะครับข่าวสารเดี๋ยวนี้เราจะเจอแบบ ข่าวดราม่าอะไรกันเยอะนะครับทุกวันข่าว,วอยู่บนอินเทอร์เน็ตวันลุกขึ้นเข้าไปในสือ่อทั่วไปนะครับอันนี้คือจํานวนประชากรประเทศไทยล่าสุดน,นะครับคำนวณออกมาก็ก็เกือบเกือบทั้งประเทศเนี่ยหกสิบเก้าล้านคนห้าสิบเจ็ดล้านเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเด็กสมัยนี้ทํากานบ้างใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในการเสิร์ชหาข้อมูลทําอะไรผูน้นี้ของเราเนี่ยมีคนเข้าไปใช้ Facebook อยู่สี่หกล้านคนนะครับ ฟันธงได้เลยนะครับพักไหนไม่หาเสียงทางอินเทอร์เน็ตพักนั้นไม่รับการเลือกตั้งชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นกรรตราตจะบอกว่าห้ามหาเสียงอินเทอร์เน็ตคราวนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าจะมีวิธีไหนในการหาเสียงนั่นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่า,นาติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะอินเทอร์เน็ตมันคือพูดได้ทุกเรื่องเรื่องจริงเรื่องปอกไม่รู้นะครับอันนี้ดีไวซ์ที่เราใช้อยู่อันนี้พอให้ใหใหดูกันว่าใช้อะไรส่วนใหญ่ก็มสมาร์ทโฟน กันหมดแล้วนะครับสมาร์ทดีไวซ์กันหมดนะครับคนเราใช้เวลาในการอยู่โทรศัพท์มือถือประมาณเกินเวลาสี่ชั่วโมงนะครับต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งของเวลานอนของเราอยู่บนโทรศัพท์มือถือเวลาปฏิสัมพันธ์ของเราลดลงเรื่อยๆนะครับการแชร์ข้อมูลแทฟฟิกต,ต่างน,นะครับอันนี้ให้ดูผ่านๆไปแล้วกันว่าอินเทอร์เน็ตยูเซอร์เป็นยังไงในที่นี้มีใครไหมครับทีออ่ไม่ต่ออินเทอร์เน็ต เกินเจ็วันไม่มีมาสุดสามวันหรือวันเดียวก็ไม่ได้นะนะฮะหรือว่าออกจากบ้านเนี่ยถามจริงจริงออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ลืมอะไรที่ห้ามกลับต้องต้องกลับรถกลับไปเอาโทรศัพท์ใช่ไหมกระเป๋าตั้งลืมยังอยู่ได้แต่โทรศัพท์ไม่ได้ใช่ไหมฮะมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับของบ้านเราวิดีโอมาแน่นอนคนใช้เวลาอยู่กับมือถือมากขึ้นไลน์ต่างๆเรียลไทม์มาร์เก็ตติ้ง นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของของที่ที่เกิดขึ้นบนโลกอีคอมเมิร์ซประเทศไทยก็โตขึ้นเรื่อยๆทุกเจ้าวิ่งมาในประเทศนี้หมดนะครับเดีย๋ยวจะบอกว่ามันดิสลอฟกันกันด้วยอะไรอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆในที่นี้มีใครเคยซื้อของออนไลน์ไม่ได้ของไหมเคยไหมฮะมใช่ไหมฮะแต่แต,แต่เริ่มน้อยลงถูกไหมไม่เหมือนสมัยก่อน ซื้อซื้อครั้งหนึ่งก็ต้องลุ้นว่าจะได้คืนได้ของหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้เริ่มน้อยลงเพราะว่าอำนาจของผู้ซื้อเริ่มมีมากกว่าอำนาจของผู้ขายนะครับการลงทุนทางด้านไอทีเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอินฟาเรื่อยๆก็มีคําตอบเหมือนกับบอกว่าเน็ตเน็ตเมืองไทยก็เริ่มเร็วขึ้นอยู่ในระดับที่เรียกว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับดูวิดีโอดู YouTube ทำอะไรพวกนี้ทุกเจ้าลงทุนทางดิจิท a ลฟอร์มพาร์ทโกันหมด นะครับต้องบอกนะฮะทุกเจ้าเลยนะฮะว่าไม่มีเจ้าไหนไปใช้ไอทีคุณไปดูนอกห้องก็เอ่ออินเทอร์เน็ตออฟติงหรือทำอะไรพวกนี้หมดนะครับแต่ประเด็นคําถามก็คืออินเทอร์เน็ตออฟติงปลอดภัยไหมหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยข้อมูลผมเคยเข้าไป,ไปที่มิตรสัมพันธ์โรงงานเขาบอกอินเทอร์เน็ตออฟติงโรงงานเนี่ยใครจะเอาข้อมูลไปเอาไปทําอะไรใช่ไหมฮะประเด็นผมผมไม่บอกผมไม่เอาข้อมูลไม่ทำอะไร ผมเข,เข้าไปชัดดาวไอตัวเซ็นเซอร์ของคุณทั้งหมดแล้วก็ให้พนักง,งานคุณเดินไปเก็บตัวเลขแทนเ,น,เนเซ็นเซอร์พนักง,งานบอกครั้งสุดท้ายที่ผมเก็บตัวเลขนี่ก็คือเมื่อสองปีที่ผ่านมาแบบฟอร์มผมก็ไม่มีแล้วพี่ช็อตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราจะเจออย่างนี้แน่ๆนะครับมูฟตลาตัวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยการส่งของออนไลน์ทำอะไรต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง นะครับทุกเจ้ามาหมดนะครับอาลีบาบาทุกเจ้ามาในเมืองไทยหมดช้อปปงช้อปปี้ทุกอย่างมาหมดนะครับเพราะบ้านเราต้องบอกฮะเราโชคดีที่บรรพบุรุษเราตอนอพยพกับเทือกเขาอันตาเลี้ยวซ้ายไม่ได้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายก็ลุงเจ้าพยานะครับเลี้ยวขวาก็ไปเจอโรฮิงญานะอาจจะมีประเด็นนิดหน่อยก็เราอยู่ในศูนย์กลางยังไงเขาต้องมาครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนหรือว่าจะเป็นแบบไหนมาแน่นอนเพราะตรงนี้มันอยู่ตรงกลาง <N> นะครับประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงที่ผ่านมาที่เราอยากจะดูนะครับดิจิตอลหนึ่งจุดถึงดิจิตอลสีนะครับแมชชีนกูยกิลแมชชีนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นยุคสมาร์ทโฟนทุกอย่างไปถึงยังไม่ทําอะไรเลยเสิร์ชบน g o o g ิ e ยังจิ้มไม่ทันอะไรเลยปุ๊บมันขึ้นมาใหแ้แล้วว่าเราอยากดูอะไรอยากซื้ออะไรจริงไหมฮะจริงเทคโนโลยีมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคเป็นใหญ่ นะครับมีอะไรปุ๊บปัญหาเกิดอะไรขึ้นคอมเพนคอมเพนเสร็จออนไลน์แล้วจะรับมือ,อยังไงครับใช่ไหมฮะไปกินไก่ทอดไก่ไม่สุกข,ขอให้เจอไก่ไม่สุกสักวันเนี่ยเดี๋ยวดังใช่ไหมฮะใช่นะครับแล้วก็รถยนต์เดี๋ยวนี้ก็ติดกล้องขอให้ปาดลงปาดหน้าเดี๋ยวมีปัญหาใช่ไหมฮะมเราจะทำยังไงดีตอ่ 0, อ4.0คา o ์คอมพิวติ้งทุกอย่างมาหมดไซเบอร์เซ r i t y ต้องบอกทำ,ทำอาชีพไซเบอร์ซซเควรี้นี่ดีอย่างหนึ่งคือมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องมีเทรนด์มีภัยให้เกิดขึ้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเบอร์เดี๋ยวนี้เป็นยังไงทีวีก็ไม่ได้ดูแล้วฮนะทีวีสุดท้ายผมจำไได้เรื่องสุดท้ายที่ผมดูเนี่ยที่ผมอยู่หน้าจอก็ดูอะไรนะบุเพันิวาสมั้ะเออ,เอ,อ,เอ,อจริงๆไม่ได้ตั้งใจดูนะภรรยาบังคับเปิดนะครับ แต่เดี๋ยวนี้เป็นไงฮะดู n น็ f ฟ i x ดูทาอะไรพวกนี้ดูย้อนหลังได้ใช่ไหมะฮะได้นะตอนนี้เหลืออะไรบ้างฮะที่ดูย้อนหลังไม่ได้ครับหรือว่าต้องดูทันทีฮะอะไรนะเดินหน้าประเทศไทยโอเค <laughs> นะครับอืมอมีมีอันนี้เหมือนแฟนมันแท้อยู่นะ,ะแฟนมันแทยนายกอยู่เดินหน้าประเทศไทยนะฮะก็สมัยก่อนสมัยก่อนตอนตอนตอน,ตอนยุคหนึ่งเนี่ยเราก็จะบอกว่า ถ้าเกิดสมมติว่าใครเป็นแฟนยุคที่อะไรนะสีแดงมีปีกที่มันตกอับเนี่ยต้องดูทีวีเพราะว่าจะลุ้นว่าวันไหนจะชนะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ดูแล้วเขาดูย้อนหลังเพราะว่าชนะทุกนัดใช่ไหมฮะใช่ไหมอ๋อนะอืมแต่ไอ้สามคนนี้แฟนมาอยู่ข้างนั้นนะฮะไม่เกี่ยวโอเคหนังเรื่องพวกนี้นะฮะมีเรื่องอะไรก็มีเทรดพวกนี้ทั้งนั้นใช่ไหมฮะอ แต่ทําไมต้องมีสโนเดนต้องบอกว่าสโนเดนนี่มันเป็นเรื่องเดียวนะฮะท,ที่ฉีกออกไปเรื่องเกี่ยวกับแฮกค,คือเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลปัญหาที่สโนเดนถูกซิวเนี่ยไม่ได้สิวไมไ่คือมันเอามาเปิดโปงว่สาสหรัฐอเมริกาไปแทบคนอื่นเนี่ยทุกคนไม่ซีเรียสคนสหรัฐก็ไม่ซีเรียสแต่ดันซีเรียสอย่างเดียวคือมันดันแทบประชาชนในประเทศมากกว่าแทางต่างประเทศ นะครับนั่นคือประเทศแบบนั้นยอมไม่ได้มันก็เลยเป็นเรื่องราวขึ้นมานะครับการแฮกเกิดขึ้นทุกวันนะข้างบ้านเราก็โดนฮะเป็นยังไงฮะใครไปรู้ผ่าตัดหัวใจสองรอบทําอะไรพวกนี้นะครับของบ้านเราเคยโดนไหมฮะโอยเคยมีเคยแฮกเข้ามาในโรงพยาบาลแถวโรงพยาบาลหนึ่งว่าเอ,อ,อดีตผู้นําเป็นอะไรนะมะเร็งตอบลูกหมาหรือเปล่าถ้าใครอยู่ในยุคนั้นคงจําได้สิปีแล้ว มีแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญไปดูใบหรือเปล่านะครับกูรูบอกว่าแฮกจากต่างชาติไม่รู้ชาติไหนนะครับแต่ได้ข้อมูลไปปุ๊บฐานข้อมูลทางด้านสุขภาพทั้งหมดทั้งประเทศเรียบร้อยนะครับแก้ไขคืนได้ไหมครับผมเป็นเลือดกรุ๊ป A ผมอยากเปลี่ยนเป็นกรุ๊ป O ได้ไหมไม่ได้ผมเป็นเอ่อโรคปอดอักเสบปอดออ่อนแอจะสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น ็นโรคใจไม่เสาะได้ไหมไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะแม้ทั้งล่าสุดอะไรก็ไม่รู้อะอย,โย,โยู่ๆสวนสนามอยู่ดีก็มีโดนบินมาใส่ระเบิดตุ้มนะครับประเทศนี้ง่ายไหมฮะง่ายครับคุณเดินไปข้างล่างนะฮะมีร้านขายโดนซื้อโดนตัวหนึ่งนะครับไปหาระเบิดมาไดดาม้มาเสร็จคุณอยากจะถล่มบ้านใครก็ได้เพราะเราไม่มีกระบวนการในการที่จะดีเทคถามว่าทําง่ายๆประกอบเข้าไป เดี๋ยวนี้ไม่ชอบใครทำง,ง่ายๆฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโจนใต้ก็เริ่มใช้แล้วนะนะครับเราจะป้องกันอย่างไงนะครับโดนบินมาหรือบางทีนอนอยู่บ้านนั่งกินเบียร์อยู่ใส่ถอดเสื้อใส่กางเกงอย่างตัวเดียวแล้วก็มีโดนบินมาถ่ายอยู่จะมีไพรเวซีตรงไหนนี่คือเทรดที่เกิดขึ้น mm hmm. การแฮกเกิดขึ้นทุกวันนะครับแฮ็แล้วก็โดนแฮกอีกโดนเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่โดนมีความเสี่ยงสูงมากของเราเป็นยังไง ประเทศไทย GDPR Data Protection นะครับข้อมูลส่วนบุคคลของค่ส่วนบุคคลบ้างครับข้อมูลเรารั่วมไหมฮะล่วแล้วจะปกทิยังไงทุกคนมีสิทธิ์จรงกันแทบข้อมูลกันเต็มที่เรากังวลเรื่องรัฐบาลแทบข้อมูลประชาชนแต่เราไม่เคยกังวลว่า Facebook แทบข้อมูลเราจริงไหมแปลกนะใช่ไหมฮะเข้าไปทำอะไรพวกนี้โอ้ยมันต่างชาติมันคงไม่ยุ่งกับเราหรอก ใช่ไหมแต่ชาติเดียวกันเล่นกันเองนะครับตามกติประเทศไทยก็คืออย่าสงบเราลบยาาเอ้ยไม่ใช่อย่ามไม่สงบเราลบอย่าสงบเราลก,กันเองใช่ไหมฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น AI เทโนยลยีมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง AI ใช่ไหมฮะคุณจะใช้ AI ในการคำนวณทำหลายปุ่นนี้เข้าไป Facebook มันก็คำนวณ AI ว่าคุณชอบอะไรคุณเขียนอะไรมันขึ้น AI หมดจริงไหมฮะเคยไหมฮะเปิดเครื่องเพื่อนดูหน้า Facebook เนี่ยแล้วข้างๆมี มีไอ้พวกขึ้นมาเป็นแบบชุดว่ายน้ําชุดนอนไม่ได้น,น,นอนชุดอะไรพวกนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะเราก็เลยรู้เลยว่าเพื่อนเราเป็นคนยังไงใช่ไหมฮะ <_ S 2> เพราะอะไรเอไนไม่เคยหลอกใครสแสดงว่าเพื่อนเราต้องไปคลิกไอ้พวกนี้เยอะๆถึงวเวลามันเปิด Facebook มันถึงป๊อปอัพขึ้นมาใช่ไหมฮะใช่ <_ S 2> นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทุกทุกวันที่เราทำแอติวิตี้ต่างๆเนี่ยมมีการคำนวณหมดในการเป็น AI ไแล้วเราจะป้องกันยังไง ใช่ไหมะเหมือนกันนะสมัยก่อนเดินไปร้านอาหารปุ๊บเดินเข้าไปร้านกาแฟบอกอ๋อมาแล้วดเรโกเมนหวานน้อยไม่ใส่น้ําตาลมันรู้ได้ยังไงผมไม่ใส่น้ําตาลแล้วผมกินหวานน้อยเนื้อไม่ใส่น้ำตาลก็ต้องไม่หวานดิแต่ป้าเขาก็รู้ใช่ไหมฮะเหมือนดงเหมือนเดิมได้หมดอ่ะเจอแบบนี้ด้วทาไงฮะใครมีวิธีหลอกเอไอไหมไม่มีมีนี่น เจ้าพ่ออยู่นี้บอกวิธีตรวจสอไออยากจะเข้ายไม่อยากให้ชุดนอนไม่ได้นอนชุดใบนา,นานปรากฏขึ้นมาบน Facebook เราเยอะๆทาไงฮะก็กดเออกดสุภาพาตัวอืน่นไปกดเข้าไปชุดนักบวชเออชุดเาวาชุดอะไรพวกนี้ก็กดเข้าไปบ่อยๆเยอะ,ยะๆเดี๋ยวมันก็คําคนวณออกมาเป็นนี่เจ้าพ่อนั่งอยู่เขารู้ดีว่าเปิดเครื่องเขาไม่เคยเจออะไรเลยนะไม่เคยเจอนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าเราจะทําขนาดนั้นไหม ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่แน่แต่ผมก็พยายามทําอยู่นะเดี๋ยวพยายาผมเปิดเจอคลาวด์คอมพิวติ้งมีความปลอดภัยแค่ไหนนะครับกอบูเมนคลาวด์นะครับเลน์ซอฟต์แวร์ <c oughs> ที่เจอกันบ่อยๆมันเข้ารหัสข้อมูลมีใครเคยจ่ายตังค์ไหมฮะแต่พวกนี้ก็โอเคนะฮะจ่ายตังค์แล้วมันให้รหัสมายังไม่เคยเจอแบบจ่ายแล้วไม่ให้รหัสมานะครับก็แสดงว่าในสัจจะในหมู่โจรเลนส์ซอฟต์แวร์ก็ยังพอใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดมันเก็บแพงมากเดี๋ยวก็าคิดอีกทีว่าจะจ่ายดีหรือไม่ดี นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจ่ายแล้วก็ไม่ควรโดนติดนะครับถ้าเกิดเราป้องกันอ่าเดี๋ยวผมจะมีปัญหามาปล่อยให้สองคนอีกสองคนที่เหลือรับคอนะพร้อมเพย์นะครับกับไอตัว QR code เปิดออกมามีการใช้กันไหมฮะใช้นะครับแล้วพร้อมเพย์ก็สิ้นปีก็ล่มไปนะครับมันก็อาจจะล่มด้วยสาเหตุอะไรก็ได้เพราะทุกระบบมันก็มันก็ต้องล่มฮะ ผมทำระบบมาระบบก็ล่มใช่ไหมทุกอย่างก็มีปัญหาทั้งนั้นไม่มีใครสมูทสมูทลี่แต่งงานแล้วไม่เคยทะเลาะก,กันก็เหมือนกับเซตระบบแล้วมันต้องล่มมันต้องมีปัญหานะครับแต่ปัญหาแล้วแก้ไขได้เร็วแค่ไหนตอบปัญหาแล้วแก้ไขต่อสาธารชนได้แค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ความเสี่ยงแล้วก็รับมือนะครับถ้าพูดถึงสิ่งที่ดิสลอฟเทคโนโลยีของประเทศไทยนะครับผมบอกได้เลยว่าโดยความคิดของผมเนี่ย วันที่26มีนาคมนะครับเป็นวันที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินที่ถือว่าสําคัญถามว่าทําไมฮะใครจะไปรู้ครับว่าวันที่26หอ่อ25แบงก์สีหนึ่งบอกว่าฟรีค่าธรรมเนียมใช่ไหมวันที่26อีกแบงก์หนึ่งบอกว่าเราก็ฟรีเหมือนกันนะครับแล้วคืนนั้นตอนหนึ่งทุ่งไอแบงก์สุดท้ายก็บอกฟรีค่าธรรมเนียมใช่ไหมฮะฟรีค่าธรรมเนียมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ ผมเอาบัตรเอาเอาเอา,เอาบินเงินเอาบินของผมที่บ้านผมค่าน้ำค่าไฟไปจ่ายที่เซเว่นบินละสิบห้าบาทเข้าไปจ่ายเด็กเซเว่นก็ถามผมบอกว่าพี่เขาจ่ายกันออนไลน์ไม่เสียตังค์พี่มาจ่ายเซเว่นทำไมเอาแล้วพี่ผมก็อึ้งผมเอาเงินมาให้ม,มันยอย่างผู้อย่างผมผมก็เลยต้องไปเปิดอ e ีแบงกิ้งแล้วเปิดอ e ีแบงกิ้งเยอะเป็นไงสุดท้ายถึงเวลาสิ้นเดือนนี้ก็ต้องลุ้นนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าใช่ไหม ว่ามันจะเป็นอะไรแต่แต่ต้องบอกว่ามันก็มีความเสี่ยงครเพราะว่าเวลาจ่ายบินเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครจ่ายวันนี้หรอกทุกคนต้องรอเงินเดินออกแล้วก็รอตอบเนี่ยผมรอใหุ้พวกคุณตอบเดี๋ยวผมมามาแย่ไว้ก่อนเดี๋ยวคุณไม่มีอะไรจะพูดนะคริปโตโคเคเรนซีบิตคอยบิตอะไรพวกนี้ทุกอย่างนะครับบ้านเรามีแปลกๆฮะบิตคอยออกมาคอนโทรลไดไ้หรือเปล่าเป็นรัพ์สินหรือเปล่าอันนี้เป็นนะครับมีการขายบิตคอยตอนนี้ราคาตกไปแล้วมันก็นเริมฮอต ตอนที่ราคามันพุ่งมันก็ฮอตทุกคนอยากจะมีใช่ไหมฮะบิตคอยราคาพุ่งวิ่งขึ้นวิ่งสวิงจะทํำยังไงใช่ไหมแต่ในประเทศนี้ต้องบอกว่ามันกล่าว่าของที่มันมีน้อยแล้วมีนิดเก่งกับไรายได้จริงไหมฮะไม่งั้นคงไม่มีพระสมเด็จองเราสิบล้านใช่ไหมฮะมผมก็พยายามไปขุดไปหาดูเหมือนกันว่าผมจะมีสักองค์หรือเปล่าแต่สุดท้ายผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนแท้ไม่แท้แต่บิตคอยบอกแท้แน่ นะครับพอแท้ไม่แท้ไม่แน่เนี่ยก็ก็มีมีทุกอย่างครับมีมาแวบรบ์แบบแจ้งแบบขุดบิดบิดคอยปอมก็มีใช่ไหม,มนะฮะก็เนี่ยประเทศนี้ผมก็งงเหมือนกันนะมาแวร์ขุดเงินผ่านดิจิตอลประเทศไทยมียอดดาวโหลดสูงสุดก็เลยไม่แน่ใจว่าเออคนไทยนี่โลภหรือว่ามันเหมาะสําหรับลักษณะนินสัยของเรานะครับเราก็ไปโหลดมามีคนส่งมาโอ้ย oh นี่เปิดซอฟต์แวร์ไว้เฉยๆนะเดี๋ยวมันขิดบิดขุดบิดคอยอัตโนมัตินะ เราอึง้งเฮ้ยมันทำได้ยังไงนะครับแต่ที่มันที่สุดถึงเวลาไอตัวมาเก็ตถูกแฮกฟึบหายไปเลยห้ารอามสิล้านเคสแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะบ้านเรามีทุกอย่างนะฮะไปเอาบิตคอยจากฟินแลนด์มาแล้วก็มาลงทุนซื้อหุ้นแล้วก็มีปัญหาสุดท้ายไม่ใช่เรื่องออจุลกรรมเกี่ยวกับบิตคอยเลยแต่ที่มันที่สุดของบ้านเรามีอันหนึง่งบุกไปป้นบิตคอย สมัยก่อนผมก็งงนะบอกว่าเอ้ bitcoin ม,มันจับต้องไม่ได้มันป้นได้ยังไงมันก็เดินรอาปืนมาจี้รัเสเซียสองคนสามีกับภรรยาบอกว่ามีบิตคอ i อยู่สามหมื่นบิตคอยตีมูลค่าไปตอนนั้นประมาณสามล้านแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่โอนบิตคอยเข้าเข้ามาในแก๊งเนี่ยมันฉีดยาให้ตายทั้งสองคนสุดท้ายไม่รู้มันเจจ่าไงบอกว่าโอนให้ก็ได้ฉีดผู้หญิงคนเดียวแล้วมันก็ มันก็โอนบิตคอยไปให้แต่ว่าโจมันก็ใจดีนะก็คือปล่อยให้เราทั้งคู่นะครับก็เลยบิตคอยก็โดนออกไปก็มีเคสบ้านเราเนี่ยเป็นเป็นเคสแรกนะที่มันป้นบิตคอยกันแบบไปจี้กันเลยเพราะฉะนั้นถามบอกว่าเฮ้ยมีคริปโตเคอเรนซีปลอดภัยนี่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีคริปโตเคอเรนซีแล้วคุณประกาศบอกว่าเฮ้ยผมเจ้าพ่อบิตคอยผมมีเยอะมันก็ยังมีวิธีรีดออกมาจนได้ Bit age, ะไะนะครับมีบิตแบบเมสเซจมีอะไรพวกนี้เยอะแยะนะครับ มีหลายเรื่องที่ผมยังไม่ได้แตะแต่อยากแตะเพราะทำมาเพิ่มเติมไม่แน่ใจมีอยู่อันนี้ไม่อยากพูดเดี๋ยวรอสองท่านนี้ตอบผมรอมาคำถามมันมันจะล่มอีกไหมมันอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เออเอในระบบเป็นยังไงผมเจอแบงค์แบงหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมันล่มไปแล้วนะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะคืนเงินให้ภายในเจ็ดวัน สมมุติผมโอนไปล้านหนึ่งเจ็วันผมโอ้โพี่ก็ได้ดอกเบีย้ยของฟรีไปเรื่องเยอะแล้วก็สงสัยเวลาเกิดเคสแบบพวกนี้เนี่ยเออทำไมเราไม่เคยมีการฟ้องหรือฟ้องไม่ได้ใช่ไหมแต่โชคดีผมไม่เจอถ้าผมเจอผมอาจจะเอาซะหน่อยอยากดังนะครับอะไรพวกนี้เดือนนี้ต้องรีบไปกดเงินไหมฮะเดี๋ยวรอกรรมการไซเบอร์แห่งชาติตอบนะครับว่าจะทำยังไงผมกะมาโยเดยเยพพอแค่นี้ครับขอบคุณครับ ก็ขอบคุณลอตเตอร์โกเมนมากนะครับลอตเตอร์โกเมนได้กล่าวถึงในเรื่องของ c ซ b e r Security ของประเทศไทยนะครับว่าเทรนของมันเป็นอย่างไรนะครับจะเห็นว่าเทรนของมันเนี่ยมันก็ปนแปลกๆนะครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยทุกปีนะครับสมมตถิถ้าเกิดปีหน้าอตเตอร์โกเมนมยายอีกก็คงเปลี่ยนไปอีกเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับการสรุปก็คือว่าเซิร์ฟเวอร์สกิลตี้ในปัจจุบันเนี่ยมันจะประกอบด้วยหลายมุมมองนะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกแฮกนะครับ ข้อมูลรั่วไหลหรือแม้กระทั่งระบบล่มใช้ไม่ได้นี่ถือว่าเป็น security หมดนะครับคือในมุมมองผมเนี่ยผมก็รู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่บางทีจะขออนุมัติเพื่อซื้อระบบ security อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับพวกที่เขาจะถามว่าโอเคได้แต่คอยดูปีหน้านะครับข้อมูลห้ามถูกแฮกนะอ่าว่า security มันมีหลายมุมนะครับระบบล่มเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดการแฮกเลยนะครับแต่ว่ามันก็ใช้งานไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับส่วน ในเรื่องของการแอบดูข้อมูลเนี่ยที่ดรกรมเนได้พูดไปนะครับว่าการแอบดูข้อมูลสุขภาพอะไรพวกนี้เนี่ยคือบางครั้งคนที่เขาจะแอบดูข้อมูลนี่เขาไม่จำเป็นต้องไปแอบดูข้อมูลตรงๆหรอกไปทีดูข้อมูลข้างเคียงเนี่ยเราค่อยมาประกอบกันก็ได้นะครับอีกตัวอย่างสมมติผู้พันหารจะปอกปิดว่าไม่อยากเดินทางไม่อยากให้ดูว่าเดินทางไปประเทศไหนนะครับปอกปิดข้อมูลตัวนี้ผมก็อาจจะไปไม่ต้องไปดูข้อมูลบุคคลหรอกครับดูข้อมูลฝ่ายจัดซื้อได้ว่าผู้พันหายท่านนี้ซื้อตั๋วเครื่องบินไปประเทศไหนมันก็พอจะเดาได้นะครับ แล้วก็ส่วนในเรื่องของ gdpr จะเป็นในเรื่องของอาการเ,าเรื่อง privacy นะครับในเรื่องของธนาคารเนี่ยอันนี้ผมก็จะเล่าเคสของตัวเองนิดนึงนะครับตอนนั้นไปตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยใช้บัตรเครดิตนะครับอตอนสมัครัเครดิตนะครับเขาก็จะมีปุ่มติ๊กให้ว่าธนาคารนะครับจะนําไปให้ third party นะครับกลัให้ third party ถ้าเรายินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้มีให้เลือกนะครับแต่ของประเทศไทยนะครับก็คือเขียนว่าท่านจะยินยอม ท่านหยิงสมัครได้นนี่ก็คือเป็นเป็น,ปน,ปนมุมมองที่ต่างกันในแต่ละประเทศนะครับส่วนในเรื่องของ AI นะครับเหมือนที่ดรโกเมนก็ได้พูดไว้ว่าถ้าเกิดใครอยากมีภาพลักษณ์ที่ดีก็พยายามเสิร์ชเกื่กับชุดนักบ,บวชดดเยอะๆนะครับหรือปฏิบัติธรรมอะไรพวกนี้นะครับคือไม่แปลกที่มื่ทีผมบรรยายให้ไหนผมจะไม่ใช้น้ตบ๊กตัวเองบรรยายนะครับกลัวเผลอเข้า Facebook แล้วเดี๋ยวเห็นโฆษณาอะไรบางอย่างนะครับแต่ไม่บอกว่าโฆษณาอะไรนะครับว่าถ้าเกิดผมจะใส่ชุดนักบ,บวชกด ผมจะต้องกด enter เยอะๆนะครับต้องต้องเสิร์ชเยอะๆหน่อยเพื่อลบล้างข้อมูลที่เคยเสิร์ชมาตลอดหลายปีนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเ,เมื่อกี้เราก็มีพูดถึงในเรื่องของการซ่อมแวร์นะครับก็เช่นกันนะครับแน่นอนการซ่อมแวร์เนี่ยมัน,ม,นมันแก้ไขได้ยากวิธีที่สุดคือการป้องกันนะครับส่วนท้ายสุดต้องกมรก็ได้ทิ้งคําถามนะครับอิการในเรื่องของธนาคารเรื่องการเงินนะครับซึ่งวิทยากรอีก2ท่านเนี่ย อาจจะสามารถตอบได้เพกกราะว่าคลุกคลีในวงการเหล่านี้มานานนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านต่อไปนะครับคุณนฤดมครับจริงๆผมเพิ่งเห็นนะว่าไอ้ไอ้อะไรนะที่ผมว่า disruptive <c oughs> ลดไอ้วันที่ <c oughs> 26ใช่ไหมอันนี้ผมทิ้งไว้ก่อนแล้วกันจริงกลายเป็นว่าพร้อมเพเป็น disruptive technology <c oughs> ไเวลบเดี๋ยวผมผมค่อยมาตอบเรื่องที่มาที่ไปแต่ว่าผมขอพูดเรื่องของผมก่อนละกัน โ <Okay. S 2> อเคอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรแอตทริวิวผมนะ <c oughs> แต่ก็ช่างมันเถอะผ่านผ่านไปแล้วกันอ่ะเรามาพูดเรื่องที่ผมอยากพูดนี้ก่ออเวลาพูดถึงเรื่อง c y เ e อร์ซ u เ i t y เนี่ยผมชอบเปรียบเทียบภาพกับสงครามนะเราจริงๆมันก็เป็นสงครามจริงๆด้วยแหละมันมีทั้งเราไปบุกเขา <c oughs> เขามาบุกเราเรา ตบตีกันว่าอ่ะแต่ทําไงเราถึงจะชนะสงครามใช่ไหมครับผมก็ชอบอ้างถึงตําราพิชัยสงครามสุนบูนเปน็ซึ่งเป็นหนังสือที่เก่ามากแล้วก็ใช้กันเยอะทั่วโลกจริงๆผมชอบเรื่องอะ,อะไรนะ้นสี่สิบสตร์ทเจมนั่นนะแต่ว่าเราไม่พูดถึงอันนั้นหรอกเราพูดภาพรวมก่อนตำราวิจชัยสงครามสุนบูมีหลักการในการจะชนะสงครามอันนึงก็คือว่ารูเขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง รู้รู้เราไม่รู้เขาแล้วก็ลบชนะบ้างแหละแต่ไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้เขาเลยยังไงก็แพ้แน่ๆเพราะฉะนั้นประเด็นของไซเบอร์ซิเคียวตี้ประเทศไทยจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ว่าใครต้องรู้เรื่องของใครนะแต่ว่าให้นึกถึงตัวเองไว้ก่อนละกันว่าเรารู้อะไรบ้างแล้วเราไม่รู้อะไรนะฮะถ้าเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรก็ยังดีกว่าเราคิดว่าเรารู้แล้วมันเราไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่งงนะ รู้เขารู้เรานะฮะรู้เขาคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าเขาอะศัตรูของเราอะเป็นใครนะครับจริงๆในกลุ่มพวกนี้ยแอตแทกเกอร์เนี่ยเขาก็มีวิธีคิดของเขาอยู่แล้วว่าเขาต้องการจะโจมตีใครบ้างนะฮะในในภาพนี้เนี่ยอันนี้เอามาจากออสเตรเลียนเซิร์นนะครับก็คือว่าจุดที่เขาโจมตี เขาแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆนะฮะอันนี้เป็นภาพของออสเตรเลียเพราะฉะนั้นภาพการแบ่งกลุ่มนี้จะยังไงก็ได้อะแต่ว่าผมเลือกภาพนี้มานะฮะก็กลุ่มแรกคือกลุ่มบิสเนสโดยตรงจะเป็น Financial i n s t i สติ e จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครกลุ่มที่สองก็คือเขาก็โจมตีกลุ่มรัฐบาลนะครับราชการหรืองานราชการนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ขอแยกมาเป็นพิเศษก็คือกลุ่ม กลุ่มผู้ให้บริการนะครับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มนี้ก็ยกตัวอย่างเช่น ISP เอ่ย Google Facebook นะฮะหรือคือผู้ที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีเพราะว่ากลุ่มพวกนี้จะมีทั้ง infrastructure, content, traffic, อินฟราสต u ักเจอมีคอนเทนต์มีทราฟฟิกมีมูลค่าทางการเงินค่อนข้างสูงรวมถึงอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือข้อมูลส่วน บุคคลซึ่งไปหลุดไปอยู่กับเขานะครับและอีกกลุ่มสุดท้ายก็คือก็โจมตีไปที่คนทั่วไปนะครับอันนี้ซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่ามาแวร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังๆมาก็โจมตีคนทั่วไปนะครับแต่ว่าเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งคราวนี้เนี่ยถ้าเราแบ่งลักษณะของการโจมตีนะครับจากศัตรูของเรามันจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น2กลุ่มนะครกลุ่มที่เรามักจะเจอ มากที่สุดคือฝั่งสีส้มนะครับคือการโจมตีแบบเหี่ยงแห я. คือเขาก็ไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นใครหรอกนะสิ่งที่เขาทำก็คือว่า,เ,าเขาอยากจะโจมตีอะไรอยากเอายึดเครื่องคุณมาขุดบิตคอยอยากทำแลนซัมแวร์เขาก็ใช้เครื่องมือที่หาได้ตามท้องตลาดเนี่ยตามท้องตลาดใต้ดินนะพูดไม่จบร้านขายยาทั่วไปอะไรแบบนะี้ นะสร้างเครื่องมือขึ้นมาแล้วก็ออกเป็นมาลแวร์นะครับออกไปโจมตีซึ่งโจมตีอาจจะเป็นซึ่งลักษณะการโจมตีเดี๋ยวจะดูอีกอีกกลุ่มหนึ่งนะว่ามีรูปแบบของการโจมตีอะไรบ้างแล้วพอเดี๋ยวผมพูดอันนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าตัวอย่างของการโจมตีเนี่ยมันคือคอมบิเนชันของสิ่งที่ผมพูดพวกนี้แหละพยายามแยกองค์ประกอบมันให้ได้ก่อนอันนี้คือโจมตีแบบไหนการอีกอันนึงคือ ตั้งใจโจมตีใครคนใดคนหนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับเพื่อหวังผลบางอย่างเช่นอาจจะทําร้ายถึงตายถ้าโจมตีไปที่อย่างพูดว่าคนนอนคนไข้เป็น ICU อยู่ ICU โจมตีเข้าไปที่ระบบของโรงพยาบาลชัดดาวเครื่องปั๊มหัวใจอะไรแบบนี้ก็ถึงตายได้เหมือนกันนะฮะอาจจะใช้ช่องโหวท่ที่ยังไม่มีการประกาศด้วยซ้าไปนะอันนี้ก็กลุก่มของลักษณะการโจมตีเพราะฉะนั้น ถ้าถามว่าเราเป็นบุคคลทั่วไปตามบ้านเราเราสนใจอันไหนถ้าเราไม่ได้เป็นคนสําคัญมากอย่างนนายกรัฐมนตรีเรียสลุงเงี้ยมันก็คือโจมตีแบบแหวง่งเราจะมักจะโจมตีเจอเบี่ยงแหมากกว่าแต่ว่าถ้าเราเป็นคนสําคัญเป็นระดับอ่อลรหััน,นี้อะไรนี้ก็อาจจะโดนโจมตีแบบเฉพาจะเจาโจงเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับอันนั้ก็แล้วแต่ว่าเราเป็นคนสําคัญแค่ไหน ลักษณะของการโจมตีเนี่ยมันมีลักษณะใหญ่2ลักษณะจริงๆนะครับอันนี้ต้องเท่าที่ผมัาไลฟ์มาลักษณะแรกก็คือโจมตีไปที่เครื่องตรงๆเลยก็คือ,อพยายามโจมตีไปที่เซิร์ฟเวอร์โจมตีไปที่อุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะยึดหรือคอมโพใหม่วิธีนี้ก็คือ,อพูดง่ายๆเหมือนกับเราเอา,อาเป็นโจนนะฮะแล้วก็ไปจี้ไปพยายามที่จะทําให้ไป ยึดหรือไปควบคุมเหยื่อให้ได้นะครโดยตรงตรงไปตรงมากลุ่มลักษณะน,นี้ก็คือ,อก็มีทั้งนะฮะโจมตีไปที่เซิร์ฟเวอร์ขององค์กรหรือโจมตีไปที่อุปกรณ์ต่างๆเช่นอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตออฟทิ้งที่เรามีอยู่ฮะ,ะโดยตรงเลยนะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถามว่าแล้วเขาแฮกไปทำไหมนะฮะอันแรกก็คือแฮกเล่นๆสนุกสนุก อันนี้มีอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าแฮกเล่นเล่นแฮกสูงสูงก็เราก็อาจจะไม่ไสนใจมากนะักเท่าไหร่นะสิ่งที่เราเราสนใจก็คือปกติแล้วเขาจะเอาข้อมูลนะครับสำคัญนะเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อเช่นข้อมูลเครดิตการ์ดข้อมูลทางการแพทย์ส่วนตัวอะไรเนี้ยออกไปนะเ,อเอาข้อมูลออกไปขายเอาข้อมูลออกไปเพื่อทําอย่างอื่น หรือไม่ก็ทำ t r a n s ซ c คชั่นที่เชนโอนเงินผ่านระบบสวิปนะครับซื้อของแล้วก็รัดลัด,ลดเหมือนกับว่าเราจ่ายไปแล้วให้เขาไปส่งของโดยที่จริงๆเราไม่ได้จ่ายเงินหรอกเรือนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะหรือไม่ก็เอาเครื่องที่ยึดมาได้แหละเพื่อมาปล่อยมาไวาอีกทีซึ่งเดี๋ยวจะพูดในการจบตีอีกอีก,อก,อกแบบหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาจะปล่อยมาไวาเนี่ยเขาคงจะไม่เอาเซิร์ฟเวอร์ตัวเองหอกนะ ให้ตามได้ว่าเป็นใครก็ไปต้องไปนควนบใหมายยึดเซิร์ฟเวอร์ของคนอื่นก่อนแล้วก็เอา Server เซิร์ฟเวอร์นั่นแหละเป็นช่องทางในการปล่อยมัลแวร์ต่อไปคราวนี้เนี่ยโดยทั่วไปส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยการโจมตีลักษณะนี้เนี่ยโจมตีเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรอุปกรณ์พวกนี้โจมตีระดับแอปพลิเคชันจะเป็นส่วนใหญ่นะฮะไม่ได้โจมตีผ่านเน็ตเวิร์กเอ่อไม่ไม่ได้โจต Network, ม,มจตีไปที่ระดับเน็ตเวิร์กหรือระดับซิสเต็มสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอ่อก็ต้องมาดูว่าเอ้ยเรา ใช้ซอฟต์แวร์อะไรที่มีช่องโหว่มากหรือเปล่าหรืออุปกรณ์เราอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่ได้แล้วก็ปกติเราก็ไม่ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์อุปกรณ์พวกไอพี IP, ทีไอีคามล่าอะไรของเราอยู่แล้วนะอ่ะคราวนี้อย่างที่2เนี่ยแทนที่จะโจมตีเข้าไปตรงๆก็คือหลอกให้หลอกให้คนเนี่ยติดตั้งซอฟต์แวร์เรา อ,อันนี้ก็คือหลอกให้ติดตั้งซอฟต์แวร์คราวนี้หลอกให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ทำยังไงก็คืออย่างเช่นส่งอ e ีเมลหลอกลวงนะฮะหรือไปแฮกเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่ดังๆแล้วใส่มาว์ไว้ที่นั่นพอคนคลิกเข้าไปกึ๊บดาวน์โหลดมาว์ติดตั้งไปไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือเคสในกรณีแบบนี้ก็คือหลอกให้ติดตั้งมาว์นะ,ะส่วนหลังจากนั้นจะไปทําอะไรต่อก็แล้วแต่นะฮะอ่ะผมให้เห็น2รูปแบบหลักๆนะ,ะับว่า รูปแบบโจมตีไปที่เซิร์ฟเวอร์โดยตกกับรูปแบบหลอกให้ติดตั้ง malware นะครับซึ่ง2อันนี้มันก็จะมีคอมบิเนชันเริ่มจะมีคอมบิเนชันของมันอลองลองยกตัวอย่างอย่าง ransomware เนี่ยนะจากเดิมใช่ไหมครับปล่อยม a l w a r e ลงไปแล้วก็ติดแ a n s o m w a r e จากกลุ่มของเว็บ2อกลุ่มนี้เว็บเกมออนไลน์กับเว็บเว็บการพนันนะ แล้วก็ยุดเครื่องเพราะฉะนั้นไรน์ซอฟแวร์วิธีการปล่อยในการโจมตีก็อาจจะใช้2วิธีควบคู่ก,กันนะครับมิเต็อีเมลคอมโพใหม่นะครับก็ทําได้2แบบเหมือนกันก็คือปล่อยมาปล่อยมาแวร์ให้ให้คนดาวน์โหลดมาแวร์ไปแล้วก็ดักอีเมลที่คุยกันระหว่างช่วงที่ซื้อขายของกันพอช่วงโอนเงินก็ไปเปลี่ยนเลขบัญชีโอนเงินต่างประเทศสวิฟนะครับเพราะว่า ระบบสวิปเนี่ยมันมีจุดอ่อนอันหนึ่งก็คือว่าแม้ว่าเรารู้ว่าธนาคารปลายทางเป็นใครสาขานหนแต่เราไม่รู้ว่าเลขบัญชีที่ให้อะเป็นคนที่เราต้องการจะโอนเงินให้จริงหรือเปล่ามันจะต่างกับการ,รอาโอนเงินในระบบไม่ว่าจะเป็น ATM หรือว่าพร้อมเพย์ซึ่งเราจะเห็นว่าชื่อของผู้รับปลายทางเป็นใครก่อนที่เราจะโอนเพะฉะนน,นนี้ก็คือปล่อยมาแวร์เข้าไปอีกอีกอันนึงคือแทนที่จะปล่อยมาแวร์ก็คือโจมตีไปที่เมลเซิร์ฟ เพื่อปลอมเมลเซิร์ฟเวอร์ไปดักข้อมูลแล้วก็ปลอมที่เซิร์ฟเวอร์ของฝั่งของคนขายโดยตรงก็ได้นะเคสอย่างนี้คือพอดักพอถึงจุดที่จะจ่ายเงินปุ๊บอ,ออกอินโอยอะไรไปเสร็จปุ๊บก็ส่งเลขบัญชีบอกขอแก,ก้เลขบัญชีแบบน,นี้ก็ทำคล้ายๆแบบเดียวกันแต่ว่าในกรณีนี้อีเมลก็ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะตอปล่อยจากซอร์สของคนที่เป็นคนขายจริงๆนะอันนี้ก็คือแฮ็กไปที่เซิร์ฟเวอร์ นะซึ่งเพืนจะไม่ว่าจะปล่อยมาแวร์หรือแฮกเซิร์ฟเวอร์ก็ทำนิสัาอีเมลคอมปลมดภได้เหมือนกันเพียอนรูปแบบมันก็จะเป็นอยู่2รูปแบบนี้อันถัดมาก็คือว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตเอาอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตออฟทิงไปไปทำไม่ดีไม่ร้ายไปทำอย่างอื่นไปโจมตีคนอื่นต่ออันนี้ก็เหมือนกันก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะแฮ็กเข้าไปที่ตัว device นะครับมันมีอีกอีกอันนึงก็คืออันนี้เป็นไฮบริดหน่อยนะก็คือเป็นมา l แวร์ที่ หลอกให้คนติดไปที่ตัว PC นี่แหละไม่ว่าจะเป็นส่งอีเมลหรือสเปร์ฟิชชิ่งอะไรเสร็จหลังจากนั้นก็คือเอาเอาไอ้พวกนี้โจมตีไปที่ตัวอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตออฟทิงซึ่งอยู่หลังไฟวอลนะ,ะอันนี้ตั้งใจที่จะยึดเพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ภายในขององค์กรนะ,ะสุดท้ายที่ยกเป็นตัวอย่างข้ามาคืออย่างสมมุติว่าอันนี้โจมตีไปที่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะ ผมชอบเรียกว่าโอเทกโนโลยี Technology, แต่นี้ามันยอมไปจากโอเปอเรชันเทคโนโลยีนะโอทีนะแล้วก็ ICS <c oughs> ก็คือพวก Industrial Control System แล้วก็ SCADA นะครับอันนี้โจมตีไปรูปแบบนี้เราเจอมาตอนแรกเนี่ยนึกไปออกจนกระทั่งมีหนังเรื่องนึงชื่อ d a ย h a ร4.0ถ้าเคยดูอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเก่าสิเก่านะครับ แต่ว่ามันเป็นจุดแรกที่โชว์ให้เห็นว่าการยึดอุปกรณ์พวก Industrial Control พวก Operation Technology มาเพื่อทำทางด้าน Cyber Security ตีมทำไงอันนี้มันทำให้เห็นว่า Control ไฟจราจรใช่ไหมคอนโทรลท่อส่งแกส๊สนะอันนี้หมดเลยเพื่อทำทำเนี่ยสู้กับพระเอกรอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะอันใยหาจริงๆนะครับ แน่นอันนี่ก็จะมีหลายรูปแบบเลยทั้งปล่อยมาวแวร์ในในในหนังมันโชว์หมดเลยว่าปล่อยมาวแวร์ทั้งแฮกเซิร์ฟเวอร์ทั้งขโมยข้อมูลอของอะ,อะไรนะโซเชียลข้อมูล,มลการสังคมอะไรที่โอนย้ายเซิร์ฟเวอร์โอเคอันนั้นไม่เป็นอันนั้นเป็นดีเทลแต่ว่าลักษณะของการปล่อยมาวแวร์ลักษณะของการโจมตีเนี่ยเหมือนกับที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเลยนะครับอ่ะคราวนี้เรารู้ รู้แล้วว่ารู้เขาแล้วว่าเขาทํายังไงบ้างเรารู้แล้วว่ามันมีหลักๆก,ก็คือ2เรื่องแล้วก็มันมีคอมบิเนชันของพวกนี้อยู่คราวนี้ถามว่าแล้วเ,เรารู้ตัวเองหรือเปล่าเราอยู่ในโพซิชันไหนนะครับถามว่าเราจะไซเบอร์ซิเคียวตี้เมืองไทยจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรู้ว่าตัวตัวเราเองเป็นไรอันนี้พูดถึงทั่วๆไปว่าข้อมูลในการปกเรื่องของข้อมูลหลุดนะฮะ อันนี้จาก IBM Security ยลยุโรปนะครับเราพบว่ากว่าเราจะรู้ตัวว่าข้อมูลหลุดเนี่ยก็คือ170วันโดยเฉลี่ยนะครับกว่าจะรู้ว่าไอ้ clarify ว่าข้อมูลที่หลุดไปนั้นมีความสำคัญหรือไม่สำคัญอะไรยังไงใช้เวลาอีก39วันโดยเฉลี่ยนะครับกว่าจะปิดช่องโบปิดอะไรสารพัดเพื่อที่จะหยุดนะครับ การการล่วของข้อมูลใช้เวลาอีก43าันเพะฉะนั้นเห็นว่านี่คือค่าเฉลีย่ยออกมารวมกันแล้วเนี่ยนี่มันครึ่งปีนะครึ่งปีในะการที่ใช่ไหมเกือบเกือบครึ่งปีอะที่จะกว่าที่จะรู้ว่าเออกว่าที่จะจัดการกับการหลุดของข้อมูลได้นะฮะเออหนึ่งเคสเนี่ยโดยเฉลีย่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็มูลค่าข้างล่างก็คือเป็น เรื่องของตัวเลขและมูล,ลค่านะครแต่ผมอยากให้ดูแถวบนมากกว่าว่าก่าเราจะรู้ตัวว่าจะหล,หลุดแล้วก็จัดการมันได้ใช้เวลาครึ่งปีโดยเฉลี่ยแล้วถามว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราคอน c e r n ์นนะครับอันแรกก็คือเรื่องของ mobile device นะครับก่อนด้านนี้เนี่ยเรามีเวลาเรามีเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์กับตัวคลาอนพีใช่ไหมเป็นหลัก ซึ่งถ้าเราจะใช้มันก็คือต้องออนไลน์อยู่กับสายมีสายนะฮะมีสายเชื่อมมันเข้าหากันแต่พอเริ่มมีไวเลสเทคโนโลยีมีเรื่องโมบายนะแล้วก็สมาร์ทโฟนขึ้นมาปุ๊บเราย้ายการคอนเน c t อินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยทราฟฟิกตอนนี้นะครับจากสมาร์ทโฟนเนี่ยมากกว่าที่เราคอนเน c t ผ่านสายจาก PC หรือไปซสอีกนะฮะรวมๆกัน อละลระครานี้ต่อมาก็คือพอมันเป็นสมาร์ทโฟนผู้ให้บริการก็บริการตามมาทั้ง Google Apple นะแล้วใครกัที่ให้บริการบนคลาวทุกคนขนข้อมูลของตัวเองไปเก็บบนคลาวแต่ผมผมไม่ได้บอกว่าข้อมูลสำคัญเป็นสำคัญซึ่งอันนี้แต่ละคนต้องรู้ตัวเองนะแต่ทุกคนมีข้อมูลเก็บบนคลาวแน่ๆนะฮมีใครไม่เก็บบ้างเนี่ย ผมว่าไม่มีแล้วมัง้งเรามีอะไรนะ Google Drive OneDrive Dropbox uh, Apple iCloud uh, ใช่ไหมเต็มไปหมดคำถามคือเราเราเอาข้อมูลอะไรของเราไปเก็บนะฮะแล้วก็ถามแล้วถามว่าแล้วเราไปใช้คลาวด์นี่อินฟราสตรักเจอร์มันเชื่อถือได้กันจริงหรือเปล่านะฮะแล้วสุดท้ายก็คือพฤติกรรมของเราในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นยังไงนะก็เป็นเรื่องนะที่น่าเป็นห่วง อันนี้เอามาให้ดูเล่นๆนะครับมีใครมีพาสวิร์ดที่อยู่ใน25ตัวนี้บ้างไม่ต้องตอบก็ได้นะจริงๆสแ s p l a ด d ต t าเนี่ย Publish ข้อมูลพาสวิร์ดเป็นหมื่นนะฮะหมื่นอันที่เขา Publish มาแต่ว่าเขามักจะคัดมา25ตัวเพื่อมาดูว่าอะไรเนี่ยที่ใช้บ่อยนะครับนี่คือพาสวิร์ดที่ถูกใช้บ่อย มากๆนะครับจากการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นใครมีข้อมูลที่อยู่ในนี้ก็จาัดก,การเปลี่ยนมันซะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในหมื่นรายการนะครับ,ม,ม,บมี้อม,มูลมีลในหมื่นเนะี่ยมีมีข้อมูลนะครับว่าในหมื่นในหมื่นรายการเนี่ย ในหมือนรายการที่เขาทำวิเคราะห์มาเนี่ยไม่มีพาสวิร์ดไหนที่ความยาวถึง12ตัวอักษรนั่นแสดงว่าถ้าเราตั้ง12ตัวอักษรจะไม่อยู่ในหมื่นแน่นอนไม่ว่ายัางไงก็ตามาก,ก็ลอง <c oughs> ก็ได้นะ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ผมกำลังบอกว่าใน1นึ่งหมื่นพาสวิร์ดที่ใช้บ่อยที่สุดไม่มีพาสวิร์ตตัวไหนยาวเกิน12ตัวไม่ยาวไม่ถึง12ตัวอักษร ก็คือ11อ็ดมีอยู่ว่างแต่12บสองไม่มีเลยงัย้นเพราะฉะนั้นก็ตั้งพาสเวิร์ดที่12บสอปลอดภัยแน่นอนอันนี้สถิตินะครับล้วนๆเราเปลี่ยนการคอนเน็กของเรามาเป็นโมบายอันนี้ก็เป็นทิศทางที่แน่นอนอยู่แล้วคำถามคือแล้วเ,เราใช้โมบายของเราอย่างไงมีข้อมูลอะไรบ้างครับในในมือถือเราที่เราใช้ ถ่ายรูปแน่นอนมีรูปเก็บมีรูปลับไหมเ u e s ช mm ั่นอันที่หนึ่งต่อมามีเก็บข้อมูลอะไรหลายคนแบบโหมี contact มีข้อมูล contact หมายเลขรวมถึงะจะเรียกว่าอะไรล่ะเบอร์โทรของอะไรลับๆไปมมีข้อมูลส่วนบุคคลของเราอยู่ในนั้นมากน้อยแค่ไหน ผมมีคำถามแค่นี้ก่อนเอาขอขอถามนี่นะใครมือถือที่ห่างจากตัวเกินห้านาทีแล้วใช้ไฟไม y iPhone ลบเลยห่างเกิน,นห่างห้านาทีนะสมมติว่าเราทำมือถือหายไปห้านาทีตัดสินใจลบข้อมูลเราเลยไม่มีไม่มีนะมีไหมมีใครกล้ากล้าหันจันชัยแบบนี้ถ้าหนึ่งชั่วโมงละมือถือหายจากเราไปหนึ่งชั่วโมงมีใครกล้าลบไหม มีไหมถ้าหายไปหนึ่งวันอะอะใครกล้าเริ่มกล้าลบละลบข้อมูลยังอีกเหรอไม่มีใครกล้าลบข้อมูลเลยคืออย่างนี้ผมกำลังจะบอกว่าทําไมผมถามคํถาถามนี้เพราะว่าถ้าข้อมูลคุณสําคัญเนี่ยคุณรอให้ถึงหนึ่งวันแล้วลบเนี่ยม,มันกรณีมันช้าไปแล้วโดยเพราะคนที่ไม่ตั้งรหัสผ่าน ล็อกสกรีนแค่ชั่วโมงหนึ่งข้อมูลคุณก็ไม่เหลือแล้วถ้ามีคนได้ไปแล้วก็เอาเอาเอาอกไปได้เพราะฉะนั้นถามว่า Security เนี่ยมันเป็นเรื่องของการบาลานซ์ระหว่างใจคุณนะกับการใช้งานของคุณนะถ้าคุณกล้าเก็บข้อมูลสำคัญมากๆคุณก็ควรต้องใช้อะไรนะการล็อกเครื่องไม่ว่าจะเป็นพาสเวิร์ดพิน ลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าหรือสแกนม่านตาก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่ว่า,วาข้อมูลคุณเนี่ยสำคัญแค่ไหนถ้าข้อมูลไม่สําคัญคุณคุณไม่ต้องล็อกสก,กรีนก็ได้ใครไปใช้ก็ได้ใช้มันแค่โทรศัพท์เนี่ยนะเพราะอันนี้เนี่ยก็คือจุดที่ผมมักจะถามมาอีกอันหนึ่งก็คือว่าทุกคนมีสมาร์ทโฟนแล้วก็ถามว่ามีใครใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะแค่อินสตอลมาจากมาจากกับมือถือบ้าง ทุกคนจะต้องดาวน์โหลดใช่ไหมแอปอีโคซิสเต็มของ App Store กับ Google Play อ uh, ่ทุกคนเรียก Google Play แล้วใช่ไหมอ่า uh, Google Play Play Store มันดีจกนกระทั่งทุกคนอินสตอลแอปแล้วส่วนใหญ่อินสตอลอะไรแอปฟรีใช่ไหมแล้วคิดว่าคือโดยทั่วๆไปเนี่ยแอปแอปใหญ่ๆที่เราใช้บ่อยอย่างเช่นแอป Facebook แอปอีเมลอะไรพวกนี้ มันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาจริงๆแต่ไอแอป,ป,ปเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะพ<อ>ผมเห็นอันหนึ่งคือสุภาพสตรีมักจะชอบแอปแอปบิวตี้แต่งรูปแต่คิดว่าทำหน้าตัวเองให้ดูดีนะฮะในสภาวะที่เราดูไม่ดี <c oughs> เข้าใจใช่ไหมว่าหมายความว่าไงซึ่งแปปอปพวกนี้คำถามคือรู้รู้ไหมว่าแอป,ปอ่ามันกันมันทำแบบนั้นเนี่ยมันใช้ โปรเซสเซอร์ของสมาร์ทโฟนหรือจริงๆมันอัพไปที่คลาวด์แล้วมันส่งรูปกลับมาให้คุณทีหลังไม่รู้มีใครเคยไปมอนิเตอร์ไหม่าแอปมันทำงานยังไงส่งข้อมูลอะไรหรือเปล่าเราพบว่าแอปส่วนใหญ่พวกนี้ผมเรียกมันว่าแอปเพื่อความเพื่อไม่ไม่ใช่เพื่อความสะดวกด้วยเพื่อความเพื่อความบันเทิงเริงลมอะไรบางอย่างนะให้ดูดีพวกนี้ก็ คำถามคือเราไปดูมันหรือเปล่าวามันทับมันขอสิทธิ์มันทํางานอะไรงไงนะฮะแล้วเราดูแลตัวเองดีหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นตัวเป็นรายการเช่นการใช้ Wi-Fi สาธารณะได้ดูหรือเปล่าว่ามันเป็น Wi-Fi จริงหรือว่ามันแอบเอา h https ของคุณออกเพื่อแกะดูข้อมูลคุณ Wi-Fi สาธารณะอย่างเช่นอผมคอยพูดชื่ออะไรอย่าง like, True Wi-Fi มันเป็นของ True จริงหรือเปล่าหรือ ผมเองอะ่ะตั้งตั้งแอคเซสพอยต์แล้วตั้งชื่อเหมือนกันเลยว่า True Wifi รู้หรือเปล่าว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะรู้รู้ได้ไงว่าเราไปก่อแ c คเ s สพอยต์มีใครไม่ใช้ไฟไฟส้สาธารณะบ้างครับแบบโหชีวิตฉันไม่ใช้ไฟไฟส้สาธารณะ 3G 4 g เท่านั้นไม่ไม่เอาไม่เอาคนนี้นะมีไหมอันนี้ไม่ใช้เลยใช่ไหมไม่ใช้ไวไฟสาธารณะเลยโอเคปลอดภยลยลัยระดับนึงที่เหลือละ่ะ เกาะ w i ไฟสาธารณะทุกครั้งที่มีเพื่อเซฟเน็ตใช่ไหม <laughs> นะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คอนเซิร์นนะผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะคือถ้าเป็นคนอื่นจะบอกว่าโอเคห้ามโน่นห้ามนี่แต่ผมบอกว่าคุณประเมินตัวคุณเองทุกอย่างตรงนี้เนี่ยคุณต้องประเมินตัวเองว่าคุณยอมรับมันได้แค่ไหนกับสิ่งที่คุณจะต้องสูญเสียมันไปนะก็เหมือนกันคุณกดอ่า เทอร์มออฟอ f a เกรเม e นตใช้ Google Gmail ไปคุณอ่านมันไหมว่าคุณสูญเสียสิทธิสภาพอะไรของคุณไปเขาแอบอ่านเมลคุณได้อะไรเดียวทราบไหมคือคนก็มักจะโบยโวยทีหลังว่าโอ้ยเนี่ย Google แอบดูเมลผมแต่เขาถะเขาบอกัแต่แล้วว่าเขาเขาก็ต้องดูเมลของคุณแล้วคุณก็กด Accept มันไปเพราะฉะนั้นคุณโวยวายก็ไม่ได้นะอันนี้คือสิ่งที่ แล้วถามว่าเราจะไซเบอร์ซิเคียวตี้ประเทศไทยจะไปต่ออยังไงผมไม่รู้แล้วละ่ะเพราะว่าต้องประเมินตัวเองมันอยู่ที่ว่าคุณคุณดูสโขบแค่ไหนดูแลองค์กรหน่วยงานใหญ่แค่ไหนแล้วสิ่งที่คุณยอมรับรับกบมันได้รับได้แค่ไหนเราไม่สามารถทุ่มเอาเงินทั้งหมดของเราไปเพื่อใช้งานเรืงด้านไซเบอร์ซิเคียวตี้ได้หรอก เพราะว่ามันไม่ใช่เมนหลักของบริเนสยกเว้นแต่ว่าคุณจะทำธุรกิจอย่างทีเน็ตใช่ไหมทำธุรกิจทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ Cyber security. อันนี้ร okay. ้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับเอาเซสชันแค่นี้ก่อนส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวตอบคำถามเดี๋ยวค,ค่อยมาว่ากันค,ครับขอบคุณคุณนัทรดมมากนะครับผมชอบคอนเซปต์ในเรื่องของรู้เขารู้เรานะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับไซเบอร์ซิเคีริต้จริงจริงไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยมันต่างกับการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือไอีอื่นๆเพราะว่าสโคปมันกว้างมากนะครับ ถ้าถามว่าประเทศไทยจะก้าวไปอย่างไรนะครับอย่างที่คุณระดมบอกก็คือว่ามันตอบไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอยากจะก้าวไปทางไหนเพราะว่าเรารู้วัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับเราต้องการจะโปรเทคอะไรนะครับหรือไม่กระทั่งจะไปโจมตีอะไรนะครับทรัพย์สินเราที่อยากจะโปรเทคเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับกรรมวิธีเป็นอะไรเขาเรียกว่าอีกยเยอะแยะกว่าจะตอบคาถามานี้ได้แล้วค่อยไปพัฒนาอินพุตแมตทีนึงซึ่งมันจะใช้เวลาน,านานมากเลยนะครับแล้วก็ คุณนดมได้พูดถึงในเรื่องของเ,อเทคนิคต่างๆอีกมากมายจะเห็นว่าจะเป็นในชที่ซึ่งในนีจ้จะมีนักศึกษาหลายท่านนะครับก็อาจจะได้จากคุณนรดมได้เพราะคุณนรดมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ท่านที่นอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน cybersecurity เรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ดีเวล็อปเอร์ด้วยใช่ไหมครับมันจะใช่นะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่า,น,าน่าจะเรียนรู้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของโมบายนะครับ ปัจจุบันโมบายก็ถือว่าเป็น disruptive technology อย่างหนึง่งนะครับเพราะว่าปัจจุบันผงก็ใช้มือถือได้ปล่อยละนะครับแต่พอเมื่อกี้พูดถึงใครใช้ไวไฟสาธารณะบ้างนะครับเย่างเมื่อกี้ตอนพิธีเปิดทุกคนเข้าใช่ไหมครับที่บอกว่าจะเปิดลวให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันต้องเปิดเน็ตก่อนเพื่อสแกนนะครับปร,กรากฏว่าหลายท่านไม่เปิดนะครับอาจารย์เพราะว่าไม่อยากใช้ไวไฟสาธารณะนะครับแล้วก็อาจจะไม่อยากเสียค่าเน็ตด้วยนะครับเพื่อนพิธีกรลืมบอกว่าต้องเสียค่าเน็ตด้วยนะนะครับ ก็ก็จะมีคนใช้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอาจจะว่าหลายคนมี awareness ในเรื่อง security ละนะครับไม่ยอมเข้าร่วมพิธีเปิดด้วยการกดนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับพอกดปุ๊บก็บอกให้ทุกคนช่วยโชว์มือถือขึ้นมานะครับปรากฏว่าในนั้นเนี่ยทุกคนโชว์กันหลายคนโชว์นะครับแต่ทราบคำว่า50%เท่านั้นที่โชว์ว่ากําลังกดอีก50%ที่เหลือทำอะไรทราบไหมครับถ่ายรูปครับถ่ายรูปพิธีเปิดซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็น สิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีแล้วก็พฤติกรรมของของของผู้ใช้งานนะครับก็เมื่อก <aside> nah ี้พูดถึงในเรื znaczy, <themselves> ่องของแอปนะครับแอปอันนี้ผมจะเล่านิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้อันนี้จะไม่เกี่ยวกับเกตี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้พูดถึงว่าผู้หญิงชอบใช้แอปบิวตี้ใช่ไหมครับคือแม่นานนี้เองคือคือคือรูปผมเนี่ยเขาเหมือนเหมือนเป็นเป็นผื่นที่แขนนะครับก็เลยพยายามผมกจะถ่ายรูปเพื่อจะส่งให้หมอ ก็จัดแสงดีแล้วจะทำไม้ถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผื่นสักทีนะครับเลยทราบเลยว่าพยาผมใช้แอปตั้ง default เป็น b e a u t y มาตลอดนะครับเลยหนึงจริงอาจจะไม่ตั้งก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ผมอันนี้อันนี้ถ่ายเดียวไปแล้วด้วยยาละไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคครับก็ท่านสุดท้ายนะครับท่านสุดท้ายดรเตอร์ภูมินะครับภูมิรัตน์นะครับท่านนี้นะครับก็ ทั้งสื่อก็ยกย่องว่าให้เป็นอรหันด้าน Security นะครับอันนี้สื่อยกย่องนะครับเพราะว่ารัฐบาลอยากจะตั้งเจ็ดผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Security มาเป็นคณะกรรมการนะครับซึ่งรัตภูมิก็เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ที่ได้รับการแต่งตั้งมานะครับก็ขอเชิญรัฐภูมิครับ เอาหันเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าฟังมาเยอะแล้วก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรดีประเทศไทยไปต่อ,อยังไงผมตอที่คําถามสุดท้ายของพี่เอกเลยแล้วกันคือประเทศไทยไปต่อ,อยังไงก็ไม่รู้รัฐบาลเขาก็เลยตั้งกรรมาการเตรียมการด้านไซเบอร์มาเพื่อทําให้รู้ก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้ววิธีที่เราไปต่อเนี่ยมันก็คง อย่างที่จันโกเมนพูดพี่เอกพูดเรื่องเซ b e r s e c u r i t y มันเป็นเรื่องที่จริงๆเราทุกคนต้องรู้จักประเมินตัวเองว่าตัวเองความเสี่ยงอยู่ที่ไหนเราต้องปฏิบัติเองแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็คือเราอยู่ในโลกที่ต่อให้คุณปฏิบัติด,ดีแค่ไหนคุณก็ดูแลตัวเองได้ไม่ไม่ไม่ตลอดเวลาหรอกมันจะต้องพลาดเข้าสักวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไปต่อ,อยังไงถ้าเราตัดปัญหานั้นออกไปคือทุกคนต้องตื่นรู้ก่อนว่าเราต้องรู้จักดูแลตัวเอง ถ้ามันจะมีคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ประเทศมีรีซอสจำกัดเราก็ต้องเข้าไปดูแลบางคนเตรียมใจกันไว้ให้ดีผมเห็นร่างแล้วแหละแต่ว่าบอกไม่ได้เพราะว่ามันจะเข้าครามาวันนี้หรือบ่ายนี้อ่านกันให้ดีอ,อานาจที่อยู่ในนั้นเราจะชอบไม่ชอบยังไงก็ไปแสดงความคิดเห็นกันนะครับผมทาได้แค่นี้แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะม,อมีกรรมการแล้วก็สํานักงานที่มีอํานาจล้นหลามมาดูแล ปกป้องดูแลให้คนสําคัญในประเทศนี้ไม่ลม่มนี่คำว่าคนสําคัญหมายถึงองค์กรหมายถึงระบบที่สําคัญนะไม่ใช่ VIP นะครับก็เ, mm hmm. เขาก็จะเรียกมันว่า CII c r i t i c a l Information Infrastructure mm hmm. ก็จะมีมาตรการมี r รีซอ r c e มาดูแลคนเหล่านั้นนะครับอันนั้นอันนั้นจะเป็นทิศทางของนโยบายซึ่งไม่ได้ยูนิค เราไม่ใช่คนแรกที่ทำเราน่าจะเป็นคนท้ายๆที่ทำด้วยเพราะยุโรปทำไปแล้วสิงคโปร์ทำไปแล้วญี่ปุ่นทำไปแล้วอเมริกาทำไปแล้วนะครับเราตามหลังเขาค่อนข้างไกลแต่เราก็จะแคชจับด้วยการกำหนดขึ้นมาว่าใครห้ามล้มห้ามเจ๊งไม่งั้นคนอื่นเดือดร้อนส่วนไอ้ใครล้มใครเจ๊งแล้วตัวเองเดือดร้อนนโยบายภาครัฐคงไม่สามารถเข้าไปช่วยได้นะครับซึ่งนโยบายเนี่ยก,ก็จะมีอำนาจทางกฎหมายออกมาทำหลายๆอย่างเพื่อดูแลไม่ให้คนเหล่านั้นล้ม นะครับแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งของประเทศไทยก็คือ,อสังคมเราอยู่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันขาดสิ่งที่เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีความรู้ความสามารถด้าน IT Security ค่อนข้างเยอะมากนะครับก็จะมีการตั้งสถาบันการสร้างบุค,คลากรด้านนี้เพื่อให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นในแง่ของบุคคลน,นะครับเพราะปัจจุบันนี้ ถ้าว่าภาคธุรกิจอยากได้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแทบจะต้องจ้างต่างชาติละคนไทยเนี่ยเหลือเหลือให้จ้างน้อยมากแย่งกันแบบโลหดร้ายทารุณมากบางคนย้ายงานทุกอ่ห้เดือนเงินเดือนขึ้นกันสนุกสนานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีจริงๆมันเลือกไม่มันหาไม่ได้จริงๆนะครับก็จะต้องมีการพัฒนาคนขึ้นมาาแล้วก็หวังว่ามันจะมีการพัฒนา เทคโนโลยีด้วยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นคอน sumer ของเทคโนโลยีสาย c y เ e อร์เซ r i t y เกือบล้วน,น <c oughs> ก็หวังว่าจะมีการวิจัยที่เกิดขึ้น <c oughs> เมือ่อมีการให้โฟกัสกับเทคโนโลยีด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าถามว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าไปอย่างไรจากคำถามของหัวข้อวันนี้ก็น่าก็คือสิ่งที่เราจะทำ นี่มันใช่สิ่งที่เราจะทํำไหมเนี่ยจากมุมมองผมก็ยังขาดอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าด้วยรีซอสที่เขามีมันก็ที่เขาคิดว่าจะสามารถลงได้มันก็ประมาณนั้นนะครับนี่มาพูดด้าน disruptive เทคโนโลยีบ้างคืออาจารย์โกเมนพูดถึง disruptive เทคโนโลยีไปนิดหน่อยละแล้วก็บอกว่ามันจะมาเปลี่ยนแปลงนั่นนูน่นนี่เพิ่มความเสี่ยงใหม่อันนั้นคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับทุกครั้งที่มี คือถ้าเราไม่อยากเพิ่มความเสี่ยงเนี่ยม,มันมีวิธีหนึ่งครับคือไม่ต้องทําอะไรเลยนอนอยู่เฉยเฉยมันจะไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นนะครับแต่ไม่งั้นถ้าเราทําสิ่งใหม่หรือทําสิ่งเดิมใหม่อีกครั้งมันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราทําเสมอนะครับสิ่งใหม่ก็นํามาซึ่งความเสี่ยงใหม่แต่ทําสิ่งเดิมมันก็มีความเสี่ยงเดิมเดิมที่ถ้าเราทําได้ไม่ดีนะเนาะเพราะฉะนั้นาจากมุมมองผมเนี่ยคือ เทคโนโลยีเนี่ยมันคงเดินหน้าไปข้างหน้าแน่นอน AI มันคงมาแน่นอนไม่ว่าคนสายไซเบอร์เซคิิจะตีโพยตีพายอย่างไร AI มันก็จะไม่หยุดมาครับเหมือนงานบล็อกเชนมันก็จะไม่หยุดมาคนสายไซเบอร์เซคิิจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวโดนแฮ็กกันแล้วปล้นเงินกันหลัก500ล้านแบบที่คอยเช็คโดนหรือ200กว่าล้านแบบที่เอ็กเชน e อื่นๆโดนกันเูลาผมพูด500ล้านนี่ไม่ใช่5 0 0ล้านบาทนะครับ5้าล้านดอลลาร์นะครับ เกือบสองหมืนล้านบาทอ,อย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์เพราะว่าจากมุมมองผมเนี่ย disruptive t เทคโนโลยีเป็นเป็นเป็นเนเจอรคือคำว่าเป็นเนเจอ e ์คือเป็นธรรมชาติคือมันจะมานะครับมไม่มีทางที่จะไปหยุดมันได้ด้วยข้ออ้างว่ามันไม่มั่นคงปลอดภัยวิธีแก้คือเราต้องเข้าไปดูแลให้มันมั่นคงปลอดภัยซึ่งวิธีเริ่มก็คือ เริ่มเข้าไปเข้าใจมันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการพัฒน,นาคนพัฒน,นาความรู้ให้เข้าใจเทคโนโลยีเหล่านั้นเ,เพราะว่าดิสแทป i ีฟเทคโนโลยีเนี่ยมันมันอย่างที่บอกไปแล้วมันพามาซึ่ง New risk แต่ว่ามันก็มีข่าวดีนะคือไอ้สองดิสแทปตีฟเทคโนโลยีที่มีการพูดถึงที่อาจารย์โกเมนพูดถึงเพื่อนพีเอกไม่ได้พูดถึงดิส u p ป i ีฟเทคโนโลยีเท่าไหร่พูดถึงดิส t i ป e ีฟเทรดอย่างเดียวแต่เดี๋ยวคงพูดถึงเพราะว่าเกิด เดี๋ยวรอพูดเรื่องพรมเพย์อยู่ซึ่งเป็นดิจิทับทีีเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าไอ้สองตัวที่อาจารย์โกเมนพูดถึงไปแล้วก็คือ AI กับล็อกเชนเนี่ยออมองในแง่หนึ่งก็คือเพิ่มความเสี่ยงแปลกๆซึ่งก็เราต้องทําความเข้าใจมันแต่มองอีกแง่หนึ่งสองเทคโนโลยีนี้ก็มาลดความเสี่ยงได้อีกหลายด้านนะครับเช่น AI เนี่ย วงการไซเบอร์เ u r i t ิตี้เนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้มหาศาลมากมายแล้วก็มีการใช้อยู่แล้วในการดีเทกมาแวรรูปแบบใหม่ๆดีเทให้เร็วขึ้นดี t ทกเ e รสใหม่ๆเนี่ยเราก็ใช้ AI อยู่แล้วอนาคตเนี่ยก็มีคนที่พยายามเอา AI กับไอเรื่องของ Data Privacy ที่เราโดน Vi o อ a t e อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมาทำให้ไหนๆหมันจะต้องรั่วออกไปเพื่อเขาทำา Marketing แล้วเนี่ยเราเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้วิเคราะห์เพื่อปอกป้องเราบ้างก็มีคนทำนะครับมีพวก fraud Prevention เทคโนโลยีนะครับใช้ AI มาวิเคราะห์พฤติกรรมของคนว่าคนปกติเขา Behave กันแบบนี้ถ้าเป็นโจรมันล็อกอินเข้ามาในแอปเรามันย่อมบีเฮฟไม่เหมือนเราเพราะว่าต่อให้มันขโมยค r e ์เชั่เราไปได้มันก็ไม่ได้ขโมยบุคลิกเราไปได้ก็มี e อ f เฟร์ตในการสร้าง เ,เขาเรียก behavior a l model ที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าคนใช้มือถือในลักษณะไหนซึ่งอันนี้ถ้าเป็นงานวิจาัยการเนี่ยมีมานานแล้วนะครับเพราะตีซิสเพื่อนผมเองที่เรียนจบปริญญาเอกไปเมื่อ5-6ปีก่อนตอนผมเป็นพี่เลี้ยงเขาเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยก็ทำเรื่องประมาณนี้คือทำ behavior a l ดีเท c t ชันแต่ behavior ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ behavior ของการแตะหน้าจอด้วยสปีดเท่าไหร่นะ behavior ที่ว่าคือใช้ accelerometer ดูว่าคนนี้ถือมือถือเนี่ยแกว่งมากน้อยแค่ไหนขยับซ้ายขยับขวามากน้อยแค่ไหนแล้วถ้ามือถือเครื่องนี้ไปอยู่ในมืออีกคนหนึ่งมันจะไม่ยอมปลดล็อกต่อให้รู้พินเพราะว่าลักษณะการจับมือถือมันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันก็มันก็มีคนที่วิจัย AI อย่งเนี้ซึ่งทางวิชาการเนี่ยทำซัก เอ่อห้าหกเจ็ดแปดปีก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาโผล่ในแอปพลิเคชันภายใน3ามสี่หปีข้างหน้าคือมันจะมีรีทาทม์ของมันก็คือแค่จะบอกให้ฟังเฉยๆว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันก็เอามามาทําร้ายเราได้แต่ก็เอามาช่วยเราได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่เข้าไปเป็นคนที่แตะกับมันตรงขอบเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตรงกลางเนี่ยความเสี่ยงก็จะหายไปเพราะฉะนั้นบางแพลตฟอร์มบางแอปพลิเคชันเนี่ยตรงนั้นก็จะมีประโยชน์มากบางแพลตฟอร์มทําอย่างนั้นไปไม่ได้ช่วยอะไรเลยก,ก,ก็ต้องไปเลือก ไปดูกันเอานี่ผมเห็นว่าเวลามันร่วง like เลยมาเยอะแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะไม่ได้พูดถึงเรื่องพร้อมเพยก็เลยอยากที่จะพักไวแ้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเผื่อมีช่วงเวลาถามตอบเ,อเพิ่มเติมเพราะมันใกล้เที่ยงแล้วสงสารเดี๋ยวหิวข้าวกันครับ <c oughs> จะให้แต่ละท่านอาจจะลองตอบข้อสักถามอะไรบางอย่างที่นั t ตกตุกเมรอาจจะทิง้งทิ้งท้ายไว้นะครับคือถ้าทางมันจะเกี <ta> ่ยวกับผมมากที่สุดครับ ใช่ไหมเพราะดันพูดถึงเรื่องแบงกิ้งแต่เดี๋ยวผมขอพูดประเด็นพร้อมเพย์ก่อนนิดน,นึงเพราะว่าในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการนี้ออตอนแรกโครงการนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างการโอนและชำระเงินของประเทศเ,เราไม่ได้สนเราไม่ได้สนใจเรื่องทำมาร์เก็ตติ้งว่าจะมีชื่อพร้อมเพย์หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องจริงอ่ะมันจะมีก็คือธนาคารที่ ที่ทําเรื่องของการโอนเงินระหว่างกันเท่านั้นเองแต่ว่ามันทำอินท่าไหนไม่รู้แบงค์ชาติก็ออกมาโปรโมทจะเป็นเหมือนกับโปรดักต์ตัวใหม่ซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่เลยเราเราแก้ปัญหาโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์ในการโอนเงินเช่นสิ่งที่ต้องการแก้ปัญหาเนี่ยมันมันต้องทําหลายสเต็ปกว่าจะแก้ปัญหานั้นได้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าปัจจุก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราจะจ่ายบินบินนะฮะ ทุกคนมีบินมีโทรศัพท์มีอะไรพวกนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบินบินลิ่งหลายอย่างเช่น 1. คนที่จะรับรับเงินเนี่ยต้องไปเปิดบัญชีหลายธนาคารมากเพื่อที่จะให้ไปชําระที่ธนาคารไปชาระที่เซเว่นไปชําระที่โน้นที่นี่ที่นั่นได้ใช่ไหมล้วปรากฏว่าสังเกตไหมมันจะมีหลายเบอร์เลยเลขชําระธนาคารนี้ได้โน่นนี่ได้ดดแบง แบงค์ชาติทาขั้นที่หนึ่งก็คือพยายามรวบรวมโค้ดเนี่ยให้เป็นโค้ดเดียวกันแต่มันก็ทําไม่ได้เพราะมันจะมีหลายเรฟเฟรนโค้ดของแบงค์ซึ่งแต่ละแบงค์เนี่ยนั้นใช้เรฟเฟรนซ e โค้ดไม่เหมือนกันอีกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอาแล้วทําไมล่ะทาไมไม่ให้เขาเปิดเป็นซีซับแบงค์หนึ่งเลยคือแบบเมาส์ไปที่แบงค์เดียวอะ่ะแล้วแบงค์จ่ายที่ไหนก็ได้ผ่านแบงค์อื่นก็ได้แล้วไปจ่ายแบงค์ที่ไปเปิดเปิดบัญชีเพื่อรับเงินบิลลิงทำไมถึงจะทําอย่างนี้ไม่ได้ซึ่งนี้ นี่เป็นหนึ่งในแนวคิดที่จะเปลี่ยนวิธีการโอนเงินโดยทําสิ่งที่เราเรียกว่าแก้เรื่องแทนที่เราจะโอนได้เฉพาะเลขบัญชีเราก็ต้องจ่ายบินได้ด้วยต้องโอนผ่านแต่ตอนแรกที่เราเริ่มขึ้นมาคือโอนผ่านเบอร์โทรศัพท์กับเลขเลขบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเพราะว่าเรื่องเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยมีเหตุผลเรื่องของการจ่ายเงินจากภาครัฐภาครัฐไม่ต้องการบัญชีของของแต่ละคน แต่ว่าภาครัฐมีเลขประจําตัวประชาชนของทุกคนอยู่แล้วอันนี้ถูกไหมก,ก็เลยอยากใช้อันนี้เป็นเหมือนกับโอนเงินไปที่นี่แหละแล้วก็คนนี้ไปผูกกับบัญชีแบงก์ไหนก็แล้วแต่ก็ไปนี่คือเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างของการโอนเงินแต่ว่าในช่วงที่แรกที่มันเหมือนกับทำมาร์เก็ตติ้งเยอะไปแล้วคนก็กลัวกันว่าเอ๊ะชื่อมันก็มิสลีดด้วยก็คือพร้อมเพย์จริงๆแล้วเราบอกว่าคนที่ไปผูกอะ่ะมันคือรับเงินเข้ามานะ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่จ่ายเงินออกไปอันนี้ชื่อนี้ก็ทําให้มีปัญหาเราเนี้เนี่ยที่มัน,มนชื่อ any id ใช่ใช่ตอนโครงการที่เริ่มตอนตอนแรกๆคือ any id อย่างที่บอกว่า id ไหนก็ได้เพื่อจะโอนเงินมา id นี้แล้ว underlining id นี้ไปผูกกับบัญชีไหนก็แล้วแต่รวมถึงใช้เบอร์บัญชีก็ได้รวมถึงใช้โอน billing ได้เสร็นี้ที่มันเกิดเมื่อวันเมื่อวันที่ scb ประกาศ ฟรีค่าชําระเงินเพราะว่าก่อนหน้านั้นสัปดาห์หนึ่งเขาเปลี่ยนระบบโอนเงินทั้งหมดจากเดิมนะที่ผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยจากเดิมที่ไปผ่านช่องช่องทางที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากระบบเก่านะย้ายเข้ามาใช้ในระบบอินฟราสตรักเจอร์พร้อมเพย์นี่แหละมันก็เลยทำให้คอสของจากทรานซัคชันละ20บาทตกเหลือไม่กี่สตางค์ไม่ถึงบาทนะอของแบงก์เองนะเพราะฉะนั้น แบงก์เอเเริ่มต้นใจกล้ามากหรือว่าศูนย์ไม่ต้องจ่ายเลยมันก็เลย disrupt เพราะว่าจากช่องคิดดูนะจากเดิมจ่าย20บาทลดลงมา20บาทบาทผมจำไม่แน่ใจนะแล้วลดลงมาเหลือไม่ถึงบาทคอสมันคอสมันเปลี่ยนไปเยอะ SCB ก็เลยเล่นก่อนแล้วพอเ c b เล่นคนก็ทนไม่ได้ใช่ไหมโดนลูกโดนแย่งลูกค้าก็กันไม่ให้ลูกค้าไหลออกก็ต้องเล่นเล่นนิ มันก็เลยกลายเป็น d i s r u p t i ท e t e c h n o l o โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะแต่จริงๆมัน disrupt เพราะว่าราคาจริงๆคอสมันนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าคำถามก็คืออันนี้มันเรื่องอะไรนะล่มแล้วใครรับผิดชอบใช่ไหมอันนี้คือประเด็นประเด็นที่อยากจะถามสองสามประเด็นในประเทศนี้ที่มีปัญหาเนี่ยนะ,ะผมไม่ใช่ผู้ดเนินรายการนะครับขออภัย <laughs> แต่ว่ามีคนฝากมาถามคืออันที่หนึ่งเนี่ยเออ เรารู้ว่าเราพลาดตั้งแต่ต้นว่าชื่อมันไม่โอแล้วเนี่ยเราไม่เปลี่ยนนะอ้านี่ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะอัผมต้องถาม้างชาตินะอันนี้ต้องถามชาติเพราะว่าชื่อนี้กําหนดมาโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจริงจริงอ้ชื่อเนี่ยผมผมเคยคิดแล้วนะว่าชื่อไม่สําคัญขอว่าพร้อมเ์เนี่ยคนจะกลัวว่ากลัวจ่ายผิดคนบางคนจะเปลี่ยนเป็นพร้อมรีเซฟมากกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นันคือเรื่งอยากได้ไงคือคือคือต้องบอกไงบอกว่าหลายคนเนี่ย โดยส่วนตัวนะฮะมีคนมาบอกผมบอกว่าให้เบอร์ถออคุณไม่ดีคุณไปเปลี่ยนเถอะมีคนบอกว่าชื่อคุณไม่ดีพระดูมาก็เปลี่ยนใช่ไหมฮะไอ้นี่ไอ้นี่รู้กันอยู่แล้วนะอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนนอันที่หนึ่งนะอันที่สองที่ที่ผมสงสัยนะว่านักเทคนิคเขาคงอาจจะไม่เชื่อเรื่องโชคลางไม่เชื่อเรื่องคนด่าหรือคนด่าเยอะยิ่งดียิ่งดังอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ผมสงสัยเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องใบชาตอบไม่ได้นะครับอันที่สองเนี่ยคือ ดิสัฟสิเทคโนโลยีเนี่ยต้องบอกว่าหลายครั้งที่นักเทคโนโลยีกับนักเอ,อนักการตลาดอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้ดูมันดิสัฟสิปยังไงเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนในห้องนี้ไม่ได้ขายออนไลน์จริงไหมฮะมีใครทําที่นี่ทำ,ทำทำธุรกิจในการขายออนไลน์ขายเสื้อผ้าขายแมวผ่าน facebook หรือขายอะไรพวกนี้่อนเฟซบุ๊กมีไหมฮะไม่มีใช่ไหมฮะท่านเชื่อไหมฮะว่า โอนแบบไม่มีไม่มีค่าธรรมเนียมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งเสื้อผิดส่งแมวผิดแล้วโอนกลับมา25บาทค่าโอนเนี่ยโอ้โหสูงนะแล้วต้องบอกว่าอ e ีคอมเมิร์ซตลาดเนี่ยโตมากเพราะว่ามันไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ดิสลอสทีบขนาดที่เดินไปที่แบงค์นะครับพนักง,งาน ก็ใช้ภาษาว่านักตบยุงก็ยังไม่พอพนะถามบอกพี่เออมีงานให้หนูทำํำไหมหนูจะออกจากแบงก์แล้ว <ped aling> นะครับเพราะว่าวันๆไม่มีอะไรทําลูกค้าไม่เดินเข้ามานะครับแล้วก็โอนอีแบงกิ้งส่วนผมเองผมก็ผมก็นอนรอว่ามันล้มเมื่อ,อไหร่มันจะโดนแฮกเมื่อ,อไหร่ทำอะไรพวกนี้เท่าไหร่เพราะอาชีพผมก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์คือคือตรงนี้เนี่ยต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวลา โปรติ it, เนเวลาเราทำไซซิ่งเนี่ยเราจะดูเทรนด์ของตลาดใช่ไหมว่าอันนี้ที่ ITMX มีขนาดของช่องทางในการสวิชเนี่ยจริงระดับสูงนะฮะเป็นสูงเป็นหมื่นนะอันนึงที่เราไม่รู้เลยคือไอเรื่องการตลาดอย่างเช่นพอ0ูย์บาททุกทุกราคาเนี่ยจากเดิม5,000 5น0 0ฟรีใช่ไหม,อมตอนนี้กลายเป็นว่าเท่าไหร่ก็ได้ฟรีหมดแต่แต่มันมีลิมิตโดยช่องทางอยู่แล้วว่า รู้สึกจะไม่เกินสองละสองแสนหรืออะไรประมาณนี้แหละโอนโอนต่อครั้งได้ไม่เกินสอแงแสน,ใ,นใช่คราวนี้เนี่ยมันคนคน,คนคำนวณ capacity ระบบไม่รู้หรอกว่าแบงค์จะเล่นมาร์เก็ตติ้งยังไงพอมันเกิดเคสนี้เกิดขึ้นเนี่ยช่องนี้อะ่ะมันกลายเป็นช่องที่คนใช้เยอะมากเลยนะเปลี่ยนเข้ามาปุ๊บอา้าวฟรีแล้วนี่โอนโอนโอน,โอน โอนทุกอย่างโอนทุกเรื่องโอเคแต่จริงแล้วถ้าถ้าดูเนี่ยมันก็มันก็ขึ้นมายังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้แต่ว่าแน่นอนระบบมันไม่มีทางมันมันก็ล้มได้แหละพแต่ว่ามัน SLA มันเท่าไหร่ถูกไหมพี่แอ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เอ๊ะแต่จริงนี้มันไม่ได้เรื่องไซเบอร์ซิเคิตี้แล้วนะมันเรื่องคาบสตีปัน n ิ n งแล้วล่ะคือจริงๆเนี่ยต้องต้องบอกนะว่ามันคงไม่มีใครในที่นี้เนี่ยเคยเทสอะไรแปลก มีใครเคยเทสไหมคว่าโอนที่ห้าสิบตังค์เนี่ยโอนไปโอนมาได้ทั้งหมดกี่รอบภายในหนึ่งวันได้หมดเลยฮะเคยททสอบนี่เคยเทสอัน้การปฏิจริงจริงห้าสิบตังค์โอนไปโอนมาในหนึ่งวันโอนได้เรามีเรามีกระบวนการหนึ่งที่เราเรียกว่า pvt แม่แม่เรามีวิธีเรามีกระบวนการผมจําชื่อเต็มๆไม่ได้ว่าอะไรเราเรียก pvt จนงงก็คือเราโอนเล่นกันแบบนี้โอนหนึ่งบาทเนี่ยเพื่อทดสอบลูปของ t r a n s ั c t อ o เราโอนไปกันแบบว่า เนี่ยเปิดแบงก์นี้ทุกคนมีหลายแบงก์ในเวลาทดสอบแต่เราโอนไปโอนกลับโอนกันแบบตอนช่วงเทสเป็นอย่างไรจริงๆคือโอนหนึ่งบาทระบบก็ได้ทดสอบทดสอบ,สอบนี่ทดสอบอยู่เยอะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับเราเคยไม่ชอบกระทรวงกระทรวงหนึ่งเว็บอะไรพวกนี้ใช่ไหม อันนี้ต้องให้ดรภูมิใช่ไหมเออไม่ไม่ต้องถามอะนขาคตจะเกิดอะไรขึ้นผมว่ามีหน้าที่ะคือเราเรามีอะไรนะว่าถ้าทำ F5 เกิดขึ้นในประเทศนี้ใช่ไหมฮะเออ F5 มันทําอะไรเพราะมันกดฝีตึ๊ดตึใช่ไหมวันดีขึ้นดีเกิดมีมวลชนบอกว่าแบงค์นี้ไม่โอเคหรือทำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โอนกันไปโอนกันมาโอนกันไปโอนกันมาเ มีมวลชนสักประมาณสักพันคนแล้วก็โอนกันไปโอนกันมาโอนไปกันมาเน,นี่ยระบบของประเทศไทยรองรับได้ไหมถ้าทําด้วยมือคิดว่าไม่น่าไม่น่าเป็นประเด็นนะแต่ว่าถ้าทําด้วยเ,เครื่องเข้ามาเนี่ยระบบแต่ละแบงค์มันจะมีตัวตรวจจับอยู่แล้วมันจะมีลิมิตของของมันอยู่ว่าการที่ทํางานโดยใช้ออโตเมตเนี่ยแบงค์มักจะตัดก่อนนะฮะเพราะว่า ม,มีมันมันผิดปกติอยู่แล้วว่าคนปกติเนี่ยมันจะมีช่วงดีเล์ของมันอยู่ว่าในเวลาการกดหน้าจอเนี่ยเป็นยังไงอ,อ,อันนี้แบงค์ผมนะแบงค์อื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันขอดูขอจากแบงค์ผมคือผมมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเขียนมา Analy าะช่วงเวลาพวกนี้ด้วยว่ากคนในแต่ละยูเซอร์ per user นะครับ per login แต่ละครั้งที่เข้ามาเนี่ยผมเก็บสถิติของการกดของ,ของ ของการทํา transaction ในแต่ละหน้าไว้ว่าคนปกติทําเท่าไหร่คือถ้ามันมาเกินกว่าค่าเฉลี่ยที่อ,อะไไ y z e ออกมาปพิบเนี่ยเราก็จะเบรกมันไว้เพราะว่าเราถือว่านี่มันน่าใช้คนแล้วล่ะเช่นมาทีเป็นระดับวินาทีอย่างเงี้ยกดอะไรกันแบบส่งมาตอบกลับไปส่งกับอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวที่หยุดก็คือเรื่องของการ transaction โอนเงินเนี่ยมันจะต้องมี OTP ยกเว้นแต่ว่าเป็นมูล,ลค่าน้อยซึ่งอันนี้มันก็จะผ่านเหมือนกันแต่นั่นแหละก็มาตกอยู่ที่ในรูที่บอกว่าเออความถี่มันเยอะเกินไปถ้าไม่ใช่มาจากคนแต่ถ้ามาจากคนเองไม่มีไม่มีไม่น่าม,ม,ม,มีปัญหาอะไรหรอกครับครับก็คือจะเห็นว่าคือการทำ Cyber Security นเซอร์ s e c u r i t ริตี้ในระดับการเรียนการสอนหรือระดับห้องแลบเนี่ยบางทีมัน,ม,นมันแค่เช็คฟังชันอลิตี้ แต่พอจะใช้งานจริงยิ่งเป็นระดับประเทศเนี่ยคือมันต้องใช้สกิลค่อนข้างสูงนะครับก็คือต้องรวบรวมบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลายด้านว่าจะเป็นนักเทคนิคนะครับนักไอทีด้านเ e c u ริตี้รวมถึงคนที่ดูแลที่เป็นระดับดูดูบัสิเนสจริงๆนะครับแล้วก็รวมถึงการเทสอความแข็งแกร่งของระบบนะครับความแข็งแกร่งของระบบแล้วก็ทรานซิชันแบบแปลกๆอย่างที่คุณระดมได้ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะสอบถามมัตเตอร์ูนิดนึงนะครับ คือนะฮะที่ได้ครุกลีในส่วนของในเรื่องของกฎหมายแล้วก็นี่เรื่องของภาครัฐคือมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับภาครัฐไหมครับเพราะน,นี่น่าจะมีภาครัฐหลายท่านด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นภาคการศึกษาด้วยเพราะว่าทุกภูมิก็ได้เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาด้วยนะครับโอ้โหเออโอเคภาคการศึกษานี่น่าฝากมากเลยครับ uh, ประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเล่นว่าเป็น Little n นอตโคลีอคือเป็น เป็นเมืองขึ้นเกาหลีเหนือในโลกไซเบอร์นะครับเกาหลีเหนือใช้เราเป็นฐานในการไปโจมตีประเทศต่างๆในโลกแล้วกว่าครึง่งไ,ไม่กว่าครึ่งด้วยแบบเจ็ดสิบแปดสของเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกใช้เนี่ยมาจากหน่วยราชาการและมหาวิทยาลัยนะครับเ,เพราะฉะนั้นในขณะที่เราเนี่ยคือไซเบอร์โลกไซเบอร์เนี่ยมันในขณะที่เรามองว่ามันน่ากลัวเนาะ จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าสาระสำคัญคือทุกคนต้องรู้จักดูแลตัวเองภาค,ภาค,ภาคมหาลัยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมคอนิร์นมากที่สุดคือการที่เราถูกใช้เป็นฐานไปโจมตีคนอื่นเนี่ยมันบ่งชี้ว่าเราเขาดความพร้อมรุนแรงมากนะครับเราอย่างตัวอย่างสถิติที่อาจาย์โกเมนขึ้นหลายอันเนี่ยก็ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในโลกในเรื่องของการทำนันนุนีดาวน์โหลดมาแวร์ที่พี่เอกขึ้นว่าดาวน์โหลดคริปโตโมาแวร์ เป็ันตอนต้นๆของโลกเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เพราะว่าเราไม่มีเคาเจอร์เหล่านี้เลยแล้วสถาบันการศึกษากับภาครัฐเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดอ่อนใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งก็ต้องเข้าใจได้แหละก็พยายามเข้าใจว่า Resource ด้านนี้น้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องหาวิธีให้ p r i o r i t y กับมันนะครับส่วนหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเ,เรื่อง Cyber Security เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก็มาการไซเบอเข้ามา บีให้ท่านทำเองนะครับเพราะว่า government service mm. เป็นหนึ่งใน6ด้าน mm. ที่จะถูกกำหนดว่าจะต้องทำไม่ทำจะมีปัญหาในชีวิตเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมห่วงแทนก็คือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะทำได้ไหมเมื่อโดนสั่งให้ทำอันนั้นไหนยาก mm. เพราะว่าสิ่งที่ผมพบว่าเดียวกับหน่วยงานมาเยอะเนี่ยปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยคือทำงานกับมีจริงๆมันมี2ปัญหาหนึ่งคือทำงานกันเฉพาะถ้ากฎหมายบอกให้ทา ซึ่งมันยากมากเพราะกฎหมายมันย่อมไม่ได้บอกอะไรละเอียดมากมายก็ตีความกันไปต่างๆมาสองคือระบบจัดซื้อจ,จัดจ้างกระบวนการนโยบายของงบประมาณเนี่ยมันยาวเกินไปครับมันมีที่ไหนอ่ะวางจะใช้เงินปีหน้าต้องคิดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วภัยไซเบอร์มันมาจะจะจะโดนภัยที่จะโดนโมการานี้มันเพิ่งเริ่มเดือนพฤศจิก,กายนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับต้องหาวิธีบริหารจัดการตรงนั้นใหม่ทั้งระบบ ของภาครัฐไม่งั้นไม่งั้นไม่มีทางรอดครับมีอ่าโอเคเนื่องจากว่าผมเคยไปบริหารจัดการระบบ c y เ e อร์ซิเค t y จริงๆระบบ IT ของภาครัฐมาด้วยแหละเข้าไปนั่งดูในไปนั่งอยู่ในในเป็นเอาซอร์สเข้าไปผมพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีความสามารถในการรู้จักตัวเองเช่นไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวเองมีอะไรบ้างต้องถามเวนเดอร์ ที่ไปดูแลให้มีเซิร์ฟเวอร์นี้คอนฟิกยังไงมีลงแพทหรือเปล่าไม่รู้ถามเวนเดอร์คือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเป็นพอพอบอกว่าคือพอไม่รู้ตัวเองอะ่ะคือไปลบมันก็แพ้อยู่แล้วอะ่ะอย่างที่ผมบอกว่าตราบใดที่เราเราไม่รู้ตัวเองเรามีอะไรข้างในเป็นอะไรเซิร์ฟเวอร์เราแพทหรือเปล่าเนี่ยยังต้องไปถามเวนเดอร์นะผมว่ามันก็ไม่ทันแล้วว่าที่จะทา งานเรื่อง Cyber Security วริของภาครัฐอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมเห็นเลยจริงๆขอแถมดนะ้วยจริงๆไม่ใช่แค่ภาครัฐนะหน่วยงานหน่วยงานเอกชนด้วยที่ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะมีอะไรอยู่ในมือแล้วเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนแพชแล้วว่างเนี่ยอันนี้ก็แบบนี่ขนาดอันนี้อ,อ๋อแบบดีโอกันไม่พูดละ <c oughs> เดี๋ยวเข้าตัวโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกัน ครับก็ผมเสริมจากคุณนัทองการาจานย์ภูมินิดนึงนะครับคือผมเคยไปพัฒนาระบบไอทีของที่ที่หนึ่งไม่ไม่บอกว่าที่ไหนผมก็บอกว่าเออผมอยากได้ข้อมูลตรงนี้นิดนึงจะมาทดสอบนะครับหน่วยงานนั้นเขาบอกว่าเขาเข้าไปไม่ได้ต้องรอเวนเดอร์ก่อนนะครับโหอ้าวข้อมูลเป็นข้อมูลของคุณไม่ใช่ข้อมูลของเวนเดอร์นะฮะเขาบอกขออ่ะเดี๋ยวขอคุยกับเวนเดอร์ก็ได้คุยปุ๊บเวนเดอร์ขอชาร์ตครับโหขอชาร์ตเพื่อเข้าไปดูข้อมูลตัวเองนะครับ ท้ายสุดก็ต้องต่อรองจนจนจนไม่ชาร์จแต่ก็ต้องให้เบนเดอร์ทาให้อยู่ดีนะครับก็อันนี้ก็อันนี้เป็นเป็นงานภาครัฐนะครับแต่คิดว่าแต่ผมก็เข้าใจป็นทีมัเนเป็นข้อจํากัดในเรื่องของบัตเจตนะครับอย่างที่อาจารย์ภูมิบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีบัตเจตนะครับบางทีมันก็ไม่มีงบที่จะไป educate นะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับดเตรโกเมนะครับคุณนารดมแล้วก็ลเตอร์ภูมินะครับที่ให้เกียรติมา ให้ความรู้นะครับในเรื่องของ Cyber Security และ Disruptive Technology นะครับขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับ